الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบกับพี่น้องผู้รับชมรายการเชื่อแบบอิสลามอยู่ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นประจำทุกค่ำคืนวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา 20:30 นหรือ 20:30 เป็นต้นไปนะครับโดยประมาณเราก็จะมาพูดถึงเนื้อหาสาระนะครับความเชื่อความศรัทธาแบบมุสลิมตามแบบที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยากจะให้เราเข้าใจแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าใจไปเองซึ่งเราก็จะพูดคุยกันนะครับผ่านตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานหรืออัลฮะดีษนะครับโดยให้อาจารย์ทั้งสองท่านที่เป็นวิทยากรในรายการนั้นช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับถึงความหมายในหลักฐานที่เรามาพูดคุยกันในวันนั้นๆหรือเคล็ดลับต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแฝงฮิกมาไว้ในส่วนนั้นๆ นะครับวันนี้วิทยากรที่ประจำรายการเนี่ยก็ลาไป1คนนะครับอาจารย์รอซิกีนะครับน่าจะติดธุระก็เหลืออาจารย์อับดุลเฮดหวังประโยชน์ครับอยู่กับเราในรายการครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ติดตามรายการเชื่อแบบอิสลามทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมานะครับผมกับอับดุลฟัตตาห์นะครับยุทธนรดินพอดีอาจารย์โรซิกินมีภารกิจนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ช่วงนี้เราจะพบว่าวิทยากรของทางไวท์ Channel เนี่ยนะครับทีมงานของบอร์ดชะรีอะห์เนี่ยก็มีภารกิจกันนะครับขึ้นเหนือล่องใต้ทำหน้าที่กันนะครับที่จะให้ผลงานนะครับหรือสื่อหนึ่งที่ทางทีมงานไวท์ Channel แล้วก็ทางชมรมมุสลิมเพื่อสันติผลิตออกมานะครับเป็นสื่อที่จะให้พี่น้องหรือชาวโลกเนี่ยนะครับได้เห็นว่าอิสลามเป็นศาสนาที่สวยงามนะครับยังมีการมีสื่ออีกหลายๆสื่อที่จะเรียกร้องเชิญชวนดึงดูดให้เราเข้าใจนะครับรักอิสลามอย่างถูกต้องก็ขอบอกนิดนึงนะครับว่าสื่อที่ทำออกมาที่เราเรียกว่ามันเป็นภาพยนตร์อามีนเนี่ยนะครับเราจะใช้คำว่าเทิดเกียรติหรือไม่เทิดเกียรติพี่น้องจะตีความอย่างไรเนี่ยก็สุดแล้วแต่ความเห็นหรือเจตนาที่พี่น้องจะให้มันเป็นไปแต่สิ่งที่เรากำลังทำออกมาจะเป็นสื่อที่อยากจะถ่ายทอดให้รู้ว่าคำสอนของอิสลามที่เราจะสามารถดึงดูดเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้กลับมารักอิสลามในมีมากมายมันเป็นเหมือนหนึ่งคำพูดที่เราแสดงออกนะครับแต่เราพยายามที่จะให้ภาพของสังคมกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเราเห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้เราได้ประจักษ์กับภาพที่เราเห็นในภาพยนตร์อามีนเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะแก้ไขอิสลามด้วยกับอย่างไรนะครับมันเป็นคำพูดที่ใช้การพูดแทนเราในขณะนี้นะครับแทนพี่น้องแทนตัวแทนของประชาชาตินบีทุกคนน่ะที่กำลังบอกว่าเรารักอิสลามนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาอิสลามไปให้ใครถึงบ้านหรือยัดเยียดให้กับใครได้วันนี้เราก็เลยทำออกมาในลักษณะของการที่เราจะให้เห็นว่าเราใช้คำพูดเนี่ยเป็นเพื่อการให้เกียรติเราไม่ได้ทำลายอิสลามเรากำลังจะบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ดีมูฮัมหมัดเป็นคนดีมหาบุรุษโลกเราทำเท่าที่เราจะสามารถทำได้เพราะนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่เห็นพ้องด้วยเนี่ยนะครับอยากจะให้เราเห็นภาพสักนิดหนึ่งว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ารับอิสลามเพราะความดีที่เราทำเนี่ยเราต้องชูโกรธขอบคุณอัลลอฮ์แล้วหันกลับมาดูตัวเองว่าเออเราทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนระบบพ้องหรือเปล่านะครับเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยนะครับเรียกร้องไปสู่อิสลามเท่าที่เราสามารถทำได้ดีกว่านะครับก็เลยให้พี่น้องเห็นว่านี่คือความเชื่อของเรานะครับแล้วเราก็ยังบอกว่าสิ่งที่เราทำในวันเนี้ยเราไม่ได้บิดเบือนหลักการของศาสนาเรายังยืนหยัดบนพื้นฐานของอะกีดะห์ที่ถูกต้องเรายังยืนหยัดอยู่บนแนวทางร่องรอยที่ทำแล้วเรียกร้องไปสู่กิตาบุลลอฮ์และสุนนะนะครับด้วยกันทั้งสิ้นเลยนะครับครับผมวันนี้ก็มีเนื้อหานะครับจากอายะกุรอานในซูเราะตุนนะห์นะครับอายะที่97นะครับซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกถึงหนึ่งในเคล็ดลับนะครับหรือปัจจัยหลักที่จะทำใหเราเนี่ยประสบกับความสำเร็จทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกอย่างนี้นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมมันอามิละศอลิฮัน
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ซึ่งมีใจความนะครับว่า ใครก็ตามที่ได้ปฏิบัตินะครับการงานที่ดีมันอามิละซอลิฮันผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติความดีมินซะกะรินไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเอาอุนซาหรือเพศหญิงก็ตามวะฮุวะมุมินโดยที่เขานั้นเป็นผู้ศรัทธาฟะละนุฮยันนะฮูฮายาตันตอยิบะดังนั้นเราจะให้เขาดำรงชีวิตที่ดีและแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขานะครับวะละนะจะซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอัห์ซะนิมากานูยะมะลูนที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้นะครับอันนี้เป็นอายะห์กุรอานที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะครับอัลเลาะห์ได้บอกว่าใครก็ตามแต่ที่อยากจะมีฮายาตันตอยยิบะมีชีวิตที่ดีเนี่ยอัลเลาะห์บอก2เงื่อนไขใช่มั้ยครับอาจารย์อามีลซอลิฮันวะฮุวะมุมินคือทำอามันที่ซอลิห์แล้วก็ต้องเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ครับคือในอายะห์นี้เนี่ยนะเป็นอายะห์ที่ผมโดยส่วนตัวและรู้วิทยากรเนี่ยผมก็ได้ยินหลายครั้งคนที่พยายามจะโน้มน้าวพี่น้องให้หันกลับมาในแนวทางเนี่ยเขาก็จะให้อายะห์กุรอานไปมันเป็นเหมือนกุญแจที่จะไขความคิดของพวกเราในแต่ละครั้งที่เราทำงานไม่ว่าจะเป็นคุณอุมฟาต้าเองหรือเราหรือทีมงานหรือพี่น้องที่อยู่ในรายการดูแลกำลังดูเราอยู่เนี่ยอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่พยายามจะฉายภาพให้เราเห็นว่าเราเป็นมุมินไหมแล้วเราในวันเนี้ยที่เราทำเนี่ยใครเป็นคนสั่งเราใช่ไหมเวลาเราถวายให้กับใครสิ่งที่เราทำเนี่ยถวายให้กับใครเราทำตามใครเราทำอะไรกันอยู่แสดงอายะนี้นะมันต้องอยู่ในเรียกว่าเป็นจิตใต้สำนึกอยู่ตลอดเวลาเป็นจรรยาบรรณแห่งความเป็นผู้ศรัทธาของเราตลอดเวลาอัลลอฮ์บอกในกุรอานบอกมันอามิละซอลิฮันเป็นประโยคเงื่อนไขนะว่าใครก็ตามนะที่ปฏิบัติซอและปฏิบัติการงานที่ซอและอามิลซอลิฮันซอลิฮันเนี่ยเขามีความหมายของเขานะครับคุณอุมฟัตตาซอลิฮันเนี่ยแปลว่าการทำดีดีบนมาตรฐานของอิสลามนะครับไม่ใช่ดีตามมาตรฐานของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเขาเห็นว่าอันนี้ดีเป็นประโยชน์เขาก็สร้างขึ้นมาอันนี้ดีเป็นประโยชน์สร้างขึ้นมาดีในที่นี้คืออิสลามไม่ว่าจะนักอธิบายตัฟซีรอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นอาลีอิบนุอบีตอลิบอวะฮะซันดอฮากอิบนุมัสอูดหรือซอฮาบะห์หลายท่านเนี่ยเขาบอกว่าซอลิฮันในที่นี้ก็คือสิ่งที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์มาจากอัลกุรอานเป็นคำสอนของกุรอานและก็หะดีษทำไปบนพื้นฐานที่ตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์แสดงว่าการงานที่ซอและมี2เงื่อนไขครับ1ตรงเค้าเรียกวิฟกะมายาบิฮิรอซูลตรงกับที่นบีนำมาครับ2มีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจที่ในอายะห์กุรอานสุดท้ายของซูเราะห์อัลกาฟีบอกว่าครับฟะมันกานะยัรดูลิกอร็อบบิฮิฟัลยะมัลอามะลันซอลิฮันอามันซอลิฮะคือตรงที่นบีนำมาใช่มั้ยวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะดาลายุชริกแปลว่าไม่มีภาคีหมายถึงว่าอิบาดะห์ที่ทำเนี่ยที่ตรงตามคำสอนเนี่ยต้องไม่ไปทำเพื่ออื่นด้วยไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์แล้วไปเพื่ออื่นคำว่าชริกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องไปกราบไหว้รูปจเวตหรือแขวนเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้สิ่งที่มันเป็นเจ้าเวททั้งหลายเนี่ยอาซิมัตอะไรทั้งหลายเปล่าแค่อิบาดะห์เราอย่าไปทำเพื่ออื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์แสดงว่าใจไปให้สิ่งอื่นไม่ได้เลยเพราะนั้นนี่คือที่กำลังจะบอกว่าอามิลซอลิฮันมินซะกะรินอูนซาหมายถึงลูกหลานอาดัมทั้งหมดแหละฐานะเวลานี้นะภายใต้อัลกุรอานและก็หะดีษเนี่ยทั้งชายและหญิงครับที่วะฮุวะมุมินมันทำให้ฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนเข้าอยู่ในอายะห์นี้หมดเลยครับเพราะนั้นพอคำว่าวะฮุวะมุมินก็แสดงว่าเขาเนี่ยมั่นใจกับอัลลอฮ์ยะเกนอยู่กับคำสอนเชื่อมั่นก็คือเป็นมุมินอีมานต่ออัลลอฮ์นั่นแหละครับมีความยะเกนมีความเชื่อมั่นเขาเรียกว่าอิกนะมีกอนะคนที่ทำทั้งหมดไม่ใช่เห็นเขาทำก็ทำไปไม่ได้มีความเชื่อในกิยามัตไม่ใช่มีความเชื่อทำแล้วได้ดีเผื่อเอาไว้อับดุลฟัตตาจะมาทำวันนี้เรียนศาสนาเถอะเห็นเขารวยกันเผื่อจะรวยมั่งไม่นะถ้าเราเป้าหมายผิดไปเนี่ยมันคือผิดเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องมีความมั่นใจเลยจึงบอกว่ามันอามิลซอลิฮันมินละกะรินอาอุนซาวะฮุวะมุมินเพราะฉะนั้นคนที่จะทำงานต้องเป็นสิ่งที่เป็นอิบาดะห์เป็นเรื่องศาสนาตรงด้วยไม่ขัดต่อคำสอนด้วยแล้วก็ต้องศรัทธาด้วยว่าที่ทำเนี่ยจะได้รางวัลจากอัลลอฮ์
เราได้พูดคุยกันไปประมาณสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ก่อนถึงเรื่องของการทำโดยไม่หวัง1ในคำที่1ในคำจำกัดคำจำกัดความของคำว่าอีหม่านนั่นก็คือต้องหวังเพราะว่าอายะห์เมื่อกี้แหละมันการยะรุญูลิกอร็อบบีคือมีความหวังที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นมีอิคลาสมีอิตติบะทำตามท่านนบีมีความอิคลาสต่ออัลเลาะห์เนี่ยต้องมีหวังด้วยไม่ใช่ว่าทำแล้วก็ไม่ต้องหวังหรอกทำดีเฉยๆก็ให้พี่น้องได้เห็นว่าที่เราเอามาตั้งเป็นกติกาเป็นเงื่อนไขในการที่จะทำอิบาดะห์เรามีกรอบเราไม่ได้วางกันเองนะครับคนที่ทำอิบาดะห์นี่ที่เราบอกว่าเงื่อนไขคือ1ตรงเป็นคำสอนน่ะ2ทำเพื่ออัลเลาะห์จริงๆแต่ทีนี้ทั้ง2อย่างที่เป็นเงื่อนไขเนี่ยมันมีมารยาทในการทำอิบาดะห์ที่เขาบอกว่าไอ้ที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์นี่แหละบริสุทธิ์ใจกับอัลเลาะห์นี่แหละแล้วทำตรงนี่แหละทุกครั้งที่ทำเนี่ยให้มีเป้าหมาย3อย่างในการทำ1ที่ทำเนี่ยเพราะรักอัลเลาะห์คือเราจะมาทำโดยที่ไม่ได้คิดว่ารักหรอกทำอยากทำเนี่ยไอ้นี่ไม่ต้องทำหรอกเพราะไม่เกิดประโยชน์ครับเพราะที่ทำเนี่ยคือรักอัลเลาะห์ต้องทำด้วยความรักในที่เรียกว่าอิบาดะห์ที่ทำรักอัลเลาะห์2หวังยันยูหรือก็หวังที่จะได้รับรางวัลจากอัลเลาะห์ครับ3กลัวการลงโทษจากพระองค์ถ้าไม่ทำหรือถ้าทำไม่ดีกลัวต้องรีบทำเนี่ยถ้าไม่ทำไม่ได้เรากลัวอัลเลาะห์ต้องให้มี3เป้าหมายในการทำอิบาดะห์เนี่ยอยู่กับเราทุกครั้งครับทำไมวันนี้เราต้องพูดเราต้องตักเตือนเราต้องนะซีฮัตล่ะเราอยากได้รางวัลจากอัลเลาะห์เราอยากได้รางวัลไงเรารักอัลเลาะห์แล้วเรากลัวว่าถ้าเราไม่เตือนเราจะผิดวันนี้ทำไมเราต้องหยุดพูดในเรื่องที่มันเป็นบาปทำไมเราต้องหยุดนินทาคนอื่นทำไมเราต้องหยุดกล่าวร้ายคนอื่นเพราะเรารักอัลเลาะห์ไงครับเราจึงทำตามคำสั่งที่อัลเลาะห์บอกเราเรากลัวว่าวันกิยามะห์เราจะถูกลงโทษเพราะเราฝ่าฝืนน่ะเราไปพูดถึงคนอื่นโดยไม่ชอบเราไปกล่าวหาคนอื่นเราไปใส่ร้ายคนอื่นเราไปอิจฉาริษยาคนอื่นเนี่ยเราอยากให้คนอื่นเสียหายเราหยุดเพราะว่าเราหวังความดีจากอัลเลาะห์เรากลัวการลงโทษจากพระองค์เพราะฉะนั้นที่เราอยู่ทั้งหมดทุกวันนี้ถ้าเราถ่อมตนจริงๆมีเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วก็มีติดใต้สำนึกมีสามัญสำนึกในความเป็นผู้ศรัทธาจริงๆผมว่าแม้จิตใจของคุณอับดุลฟัตตาเนี่ยคิดไม่ดีกับผมแต่เราอยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรล่ะเพราะทั้งคุณอับดุลฟัตตาและผมเองเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์ครับเอาจะมาพูดเนี่ยแล้วผมเสียใจแล้วก็บางครั้งอาจจะเป็นคนไม่ดีเรานิ่งไว้ดีกว่าซึ่งการนิ่งเนี่ยนบียืนยันว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเสียหายควรพูดไหมไม่ควรก็สังคมของเรามันเป็นคำตอบไงว่าวันเนี้ยสิ่งที่เราพูดกันนำไปสู่ความเป็นผู้ศรัทธาของตนเนี่ยประกาศความเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงหรือว่าเราต้องการเป้าหมายอื่นที่เราลงทุนอย่างพี่น้องเราลงทุนกันเผยแผ่ศาสนาเนี่ยเราบริจาค กันเมื่อก่อนไม่มีนะแค่วิทยุเนี่ยเราก็จะตายกันอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เรามีอะไรที่มันเป็นสื่อที่จะเรียกร้องประกาศให้มันกึกก้องอยู่ในหูของพวกเราทุกคนถึงการเผยแผ่ศาสนาเราต้องการอะไรเราต้องการให้ดีนยิ่งใหญ่ลิยะละกาลิมาติลลาฮิฮิยัลอุลยาให้คำพูดของอัลลอฮ์เนี่ยสูงสักสูงส่งแล้วเราเดินตามถ้าเราทำทั้งหมดเนี่ยคุณอับดุลฟัตตาทำแล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเสียใจไหมไม่เพราะเราทำแล้วไงเราทำถวายแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับ ในอายะนี้อัลลอฮฺพูดถึงมินซะกะรินเอาอุนซาได้เห็นอีกคำตอบหนึ่งของอิสลามนะความเสมอภาคครับอัลลอฮฺไม่แยกเพศนะถ้าทำดีเป็นผู้ศรัทธาแล้วทำความดีเนี่ยอามัลซอลเลห์เนี่ยจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮ์ให้ได้เท่ากันเลยคือ2 อย่างมีชีวิตที่ดีในดุนยาแล้วก็ได้การตอบแทนที่ดีกว่าสิ่งที่เคยทำไว้ก็คือไปได้ในวันอาคิเราะห์ในจากอายะห์กุรอานที่ครับอัลลอฮ์ตะอาลาพูดมาคืออีกส่วนหนึ่งของอายะห์กุรอานเป็นคำตอบถ้าใครที่เรียนภาษาอาหรับมาเรียนอัลกุรอานมาเรียนหะดีษมารูปสำนวนของภาษาเนี่ยมันตัวแรกมันเป็นอิสมุนใช่ไหมมันเป็นชัรตียะเป็นเงื่อนไขใครที่ทำแบบนี้ไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ตามที่ทำเพื่ออัลเลาะห์จริงๆเนี่ยฟาลานุฮยียันฟาตัวนี้เป็นฟาจาวาบครับเป็นการตอบโจทย์ครั้งแรกว่าจะทำเพื่ออัลเลาะห์นะต้องได้แน่นอนไงแสดงว่าทุกวันเนี่ยที่เราหวังมาเราได้แน่ๆครับแม้ว่าเราจะไม่ได้สัมผัสมันเป็นรูปธรรมจริงๆแต่เราเชื่อเราศรัทธาว่าในบัญชีความดีของเราเนี่ยความดีที่ทำไว้มันอยู่พี่น้องก็ต้องมั่นใจว่ามันต้องอยู่แล้วที่เราเลือกความชั่วเราออกห่างจากข้อห้ามสิ่งที่เป็นข้อห้ามของอิสลามทั้งหมดเราหยุดเราไม่ทำเนี่ย
ไม่ว่าใครจะเข้าใจเราเป็นยังไงก็ตามเราไม่ทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนเราเชื่อว่าเราไม่ทำผิดความดีมันอยู่ในตราช่างฟะลันนุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะให้ลามก็เป็นการตะกีดแล้วก็มีนูนตะกีดในประโยคเดียวกันสองอันเลยนะฮะอันนี้ตามหลักภาษาละนุฮียันนะฮูใช่คือให้มีชีวิตดีแน่ๆแน่ๆจะต้องอยู่เลยฮายาตันตอยยิบะนักวิชาการนักตัฟซีรเขาบอกว่าฮายาตันตอยยิบะเนี่ยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์มีริสกีที่กว้างขวางมีความเป็นอยู่ที่ไม่ได้คับแค้นใจไม่ได้อึดอัดใจอยู่ตรงไหนก็สบายอกสบายใจอันนี้เป็นการตอบแทนที่พระองค์ได้ทรงให้ไว้อันนี้แค่เพียงดุนยานะครับในมุมกลับกันหนึ่งในฮายาตันตอยยิบะเนี่ยที่บรรดานักวิชาการได้พูดถึงเนี่ยเรื่องของความสบายใจความสุขุมความสงบนิ่งเนี่ยถ้ามองมุมกลับก็คือคนที่ไม่ได้ทำอามัลซอละหรือทำความดีแหละแต่ว่ามันไม่ครบเงื่อนไขของอามัลซอละเพราะว่าไม่ได้เป็นมุกมินคือคนที่ทำความดีแต่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ศรัทธาที่ทำความดีไม่ตรงตามแบบฉบับของท่านนบีหรือผู้ศรัทธาที่ไม่ได้ทำความดีก็คือทำความชั่วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับความสบายใจสังเกตใช่ไหมอาจารย์คนทำชั่วเนี่ยผมไม่เห็นมีใครแบบว่ากล้าออกมาเปิดเผยฆาตกรเนี่ยว่าแจ๋วๆนะนักเลงมือปืนเนี่ยยิงเสร็จแล้วไปไหนฮะหนีครับหนีหัวซุกหัวซุนเลยทำไมต้องหนีก็คำสอนของอิสลามนบีบอกไงคือถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาพบเจอว่าเราทำใช่ไหมไอ้นี่ไปแอบทำดีเหรอไม่ต้องกลัวว่าใครจะเห็นเพราะมันเป็นความดีไงแต่ความชั่วเนี่ยอิสมุนเนี่ยไอ้ที่มันเป็นบาปเนี่ย คือเราระแวงว่าในใจคนอื่นทำแล้วคนอื่นจะมาเห็นเพราะนั้นเวลาพี่น้องทำดีกลัวคนอื่นเห็นเนี่ยมันไม่ดีแล้วแหละเพราะความดีเนี่ยเราต้องเปิดเผยถ้าเกิดว่าไอ้ที่ทำความผิดอย่างที่บอกอ่ะเพราะนั้นคนที่อยู่ตรงข้ามกับอายะห์นี้ไม่แสดงพฤติกรรมของการเป็นผู้ศรัทธาเลยเนี่ยเขาไม่ได้แสดงตนเป็นคนที่หนึ่งเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์เราดูได้ไงล่ะเราไปสังเกตจากลงพื้นที่อ่ะลงพื้นที่สำรวจดูว่าในหมู่บ้านเนี้ยมีกี่คนครับนะบ้านนี้หมู่บ้านนี้มีกี่คนมีกี่ครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยหัวหน้าครอบครัวทำอาชีพอะไรลูกๆทำอาชีพอะไรแต่ละคนในเรียนที่ไหนบ้างแล้วเอาเวลาเนี่ยให้เวลากับศาสนาเท่าไหร่พี่น้องลองทำสำรวจดูผมอยากจะแนะนำนักศึกษาเหมือนกันนะครับนักเรียนนักศึกษาที่ทำปริญญาโทที่หรือด็อกเตอร์แล้วก็ตามทีที่จะทำวิจัยวิทยานิพนธ์เนี่ยลองสำรวจดูว่าความไม่ก้าวหน้าของเรากับความคิดที่มันสวนทางกันของคนในสังคมเนี่ยที่ไม่ยอมรับหลักการศาสนาเพราะเราทุกวันเนี่ยเราไม่ได้เอาอิสลามมาเป็นธรรมนูญชีวิตไงพอไปสำรวจจริงๆคนที่เรียนศาสนาจริงๆในหมู่บ้านนึงมีคนหรือ2คน แล้วคนที่เรียนเนี่ยในหมู่บ้านที่สนใจศาสนาในแต่ละวันเนี่ยมีเวลาไม่กี่นาทีรับรู้ฟังศาสนาฟังเนี่ยเนื่องด้วยศรัทธาหรืออีหม่านหรือใส่ใจอยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิบัติมันไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตที่กันอยู่ที่เราอยู่กันขณะนี้เพราะนั้นเราจึงพบว่ามุมินเองนั่นแหละไม่ต้องเป็นกาเฟ่หรอกมุมินเนี่ยที่มีใจศรัทธาต่อแล้วที่ปากพูดเนี่ยแต่เขาไม่มีการกระทำมาไงพูดอย่างเดียวแต่ไม่ทำไม่มีการกระทำมามันดูเหมือนจะมีความสุขแต่เวลาเห็นการเป็นอยู่ของคนอื่นเนี่ยที่มันแตกต่างจากตัวเองแค่เขามีโอกาสดีกว่าเนี่ยอิจฉาเริ่มมาแล้วใช่ไหมเมื่อเห็นเขาดีกว่าเราอยากจะดีกว่าเขาไม่ได้ทางนี้ก็ไปอีกทางนึงมันก็เลยเกิดการขัดแย้งกันในลักษณะที่ไม่สามารถแก้ไขได้คนนึงเอาอิสลามไปแก้ไขแต่คนนึงเนี่ยมองอีกทางนึงก็เลยการเป็นอยู่เนี่ยไม่ค่อยจะสมูทไม่ค่อยจะราบรื่นครับแต่คนที่จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้คือผู้ศรัทธาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะราบรื่นหรือไม่ราบรื่นของเขามี2 อย่างคืออดทนกับขอบคุณใช่ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงด้านของผู้ศรัทธาที่ไม่ได้มีอามัลซอละห์ไม่ได้ทำความดีเนี่ยนอกจากอึดอัดในชีวิตที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยตอนที่เห็นคนดีเนี่ยบางทีก็อึดอัดนะเห็นคนละหมาดคนในบ้านเนี่ยออกไปละหมาดมัสยิดไปทุกวันตัวเองอย่าว่าละหมาดมัสยิดละหมาดก็ยังไม่ละหมาดเลยก็อึดอัดนึกถึงสมัยทำงานชมรมนะครับคนที่แต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยตอนที่อยู่ในมหาลัยครับนะฮะมหาลัยคนที่แต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยหรืออาจจะมีข้อบกพร่องบางอย่างเนี่ยเขาจะรู้สึกเกรงๆคนที่แบบว่าอยู่ในชมรมตลอดเวลาขึ้นมาเขาจะไม่กล้าเข้าใกล้อะไรบ้างมันก็มีมุมนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าพอมันมีการเปิดประตูทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็เปิดรับเขาได้เขาก็เข้ามาปรับเปลี่ยนได้แต่มันชี้ให้เห็นว่าคนที่อยู่ใน
การหันหลังผินหลังให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีแต่ความอึดอัดใจไม่พบความสุขแน่นอนเพราะในอีกอายะห์หนึ่งในซูเราะห์ตอฮาช่วงท้ายๆเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่ามันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอีชะตันดองกะใครก็ตามผินหลังจากการรำลึกถึงข้าหมายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะมีชีวิตที่คับแคบรู้มั้ยอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้พูดกับมุมินที่เกเรนะครับอัลเลาะห์พูดกับทุกคนอะรอดอันซิกรีซิกรุนเนี่ยก็คืออัลกุรอานครับซิกรุนคือดีนคือหะดีษคือศาสนาครับซิกรุนคือการตักเตือนเพราะนั้นทุกคนน่ะที่ไม่เอาอิสลามทุกคนที่ไม่ยอมจำนนต่ออิสลามไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลชีวิตปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่คับแคบคับแค้นใจเขาจะไม่มีความสุขกับการเห็นความก้าวหน้าความเจริญของมุสลิมกับการเจริญสังคมของสังคมมุสลิมเราจะเห็นนะว่าในสังคมโลกเนี่ยมันจะมีกลุ่มชนที่รู้สึกจะไม่ค่อยสบายใจกับการเห็นมุสลิมหรืออิสลามที่กำลังก้าวหน้าก็นี่ไงตอบโจทย์จากอายะห์กุรอานเพราะว่าเขาผินหลังให้อะรอดออันซิกรีก็คือไม่ว่าจะหันหลังให้ในแบบไหนไม่ฟังคำตักเตือนไม่เรียนรู้ไม่ยอมรับอิสลามเลยทั้งหมดเข้าหมดเลยเพราะนั้นเราศรัทธาไหมอย่างที่อัลเลาะห์บอกเพราะนั้นเราเป็นมุสลิมเราอยู่ได้เพราะเราคือคนดีเรารักษาธรรมชาติเราพยายามที่จะให้ความสงบเกิดขึ้นอย่างแท้จริงฉะนั้นใครอยากมีชีวิตที่ดีเนี่ยคำตอบชัดเจนแล้วอัลลอฮ์บอกว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์กลับมาทำอามันซอลและอุดคูลูฟิซิลมิกาฟกาฟเข้ามาอยู่ในอิสลามยอมจำนนในคำสอนโดยสมบูรณ์ครับอาจารย์และต่อไปหลังจากที่อัลลอฮ์บอกว่าในดุนยาเนี่ยให้มีชีวิตที่ดีและอันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราทุกคนได้นะครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกต่อวะละนะจะซียันนะฮุมนี่คำเหมือนกันเลยมีลามตะกีดกับนุนตะกีดและแน่นอนว่าเราจะตอบแทนพวกเขาอัจรอฮุมซึ่งรางวัลของพวกเขาบิอัห์ซะนิมากานูยะมะลูนด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าที่เขาได้ทำมาผมมองว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกว่าวะมาคอละกตุลยินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนใช่มั้ยอาจารย์เราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้เขาในอิบาดะห์ต่อเรามาอูรีดูมินฮุมมิริสกอัลลอฮ์บอกว่าไม่ได้ต้องการริสกีต้องอะไรมาให้พระองค์หรอกหรือไม่ต้องการยุตไอมูนให้มาให้ถวายอาหารแด่อัลลอฮ์คืออัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องการอะไรเลยอวรรซักซุลกูวตินมาตินอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานเป็นผู้มีความคือมีความมั่นคงทุกอย่างให้แล้วไม่มียุบไม่มีหมดทีนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราขึ้นมาเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็สั่งให้เราทำอิบาดะห์พอเราทำอิบาดะห์ตามที่อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตที่ดีในดุนยามันน่าจะเหมือนกับว่าเป็นการตอบแทนที่พอแล้วไหมแต่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ไอ้ที่ได้ไปในดุนยาแล้วเนี่ยไม่พอเพราะในวันกิยามะห์ในอาคิเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ดีกว่าที่เคยทำในดุนยาอีกอัลลอฮ์แสดงว่าริสกีที่จะได้เนี่ยดุนยาเนี่ยมีระยะเวลาของมันครับได้แค่นี้แต่เมื่อชีวิตของเราจบจากดุนยานี้มันจะเคลื่อนไปอีกโลกนึงแล้วก็จะไปอยู่อย่างถาวรที่อัลลอฮ์จะเก็บความเมตตาไว้ให้ครับก็ซึ่งในหะดีษหลายๆบทที่เป็นที่กุรซีก็พยายามบอกว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ในดุนยาเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเอาไปส่วนหนึ่งพอยังใช้กันไม่หมดเลยใช่ไหมยังเยอะขนาดนี้เลยแล้วอีก99ส่วนไปเอาวันกิยามะห์เพราะนั้นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาก็รอที่จะไปรับรางวัลของเขาครับรางวัลที่อัลลอฮ์ให้อย่างเมื่อกี้มันน่าจะพอละเหมาะสมแล้วแหละคุณทำหนึ่งได้หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าแจ๋วละแต่นี่อัลลอฮ์บอกไว้เท่าไหร่ล่ะทำหนึ่งได้สิบเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยแล้วบางอย่างบางพฤติกรรมเนี่ยมันเพิ่มไปอีกเจ็ดร้อยหรือมากกว่าใช่เท่านั้นยังไม่พอใช่ไหมวะละนัดยินเยนนะฮุมอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับพวกเขาเนี่ยอัจรอฮุมรางวัลแสดงว่ามันเป็นโบนัสกี่เท่าล่ะหลายเท่าที่จะได้อีกรอบนึงอีกครับบีอัซซันมากกว่าดีกว่าที่พวกเขาทำไว้ก็แสดงว่ารางวัลที่อัลลอฮ์จะให้ในวันนี้พี่น้องทำเถอะแล้วไม่ตายนะความดีที่พี่น้องทำไม่ตายถ้าความดีที่พี่น้องบางอย่างที่เขาบอกว่านักวิชาการบอกว่าที่มันไม่ใช่ญาริยะเนี่ยที่มันไม่ใช่ญาริยะที่เราทำมันไม่ใช่ญาริยะก็จริงแต่สิ่งที่เราทำถ้ามันไปเป็นแง่คิดไปเป็นแรงจูงใจให้คนอื่นก็ทำต่อมันคล้ายๆกับเป็นญาริยะเหมือนกันอีกมุมนึงอีกมุมนึงคืออย่างญาริยะที่เราทำไม่เช่นเราซื้อที่ดินวะครับเราจะเหมือนกับพี่น้องที่จะมีส่วนร่วมกับกองทุนสร้างสถานีโทรทัศน์ไวชแนลเนี่ยเพราะมันเป็นอาคารมันเป็นอยู่บนที่ดินมันมีความดีจะเกิดขึ้นแต่พี่น้องวันนี้ เป็นคนหยุดทำชั่วให้คนอื่นเห็นเป็นแรงจูงใจให้คนอื่นทำความดีแล้วคนอื่นเขาทำต่อไปเนี่ยมันเป็นเหมือนญาริยะเลยมันเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มันเป็นซุนนะ
ที่สร้างรากฐานให้กับคนอื่นต่อยอดทำความดีครับผมว่าชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ดีกันดีนะอาจารย์ครับแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะอาจารย์อัดดาดุอะลัลคอยร์กะฟาอิลีก็ทำไปเราทำและอัลลอฮ์เนี่ยให้แน่นอนใช่ไหมอาจารย์ครับสุดท้ายเราได้เห็นนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยสร้างเราขึ้นมาให้เรารู้จักอิสลามสอนให้เรารู้จักอิสลามโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเปราะแรกนี่คือเราไม่ต้องเหนื่อย คือพอรู้จักอิสลามปุ๊บเนี่ยทำตามอย่างเดียวไม่ต้องคิดมากไม่ต้องค้นคว้าประชาธิปไตยทุกวันนี้เนี่ยปฏิรูปกันมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะอาจารย์ระเบียบชีวิตรูปแบบชีวิตลัทธิความคิดต่างๆเนี่ยเขาสังคายนาเขาทำอะไรกันหลายรอบแล้วแต่อิสลามเนี่ยบอกว่าจบอิสลามคงไว้เราปรับตัวเราครับทุกครั้งที่มันเสื่อมถอยที่มันล้าหลังที่มันย่ำแย่เราต่างหากที่ไม่รักษาระดับมาตรฐานกับหลักการเพราะนั้นเราทำวันเนี้ยเรามีความหวังถ้าวันใดที่เราหมดหวังเราสิ้นหวังเราหยุดทำผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะคนเราตัวเนี้ยที่ไม่ทำเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าครั้งหน้ามีจริงไงเขาไม่มีความหวังก็เลยหมดไปเพราะนั้นคนที่เขามีอุดมการณ์ครับคนที่เขามีอุดมการณ์มีความเพ้อฝันเขาเชื่อว่าไปข้างหน้าแล้วจะต้องได้ทำแบบนี้ต้องได้เขาไปไงแล้วเขาพบเพราะนั้นเราก็ต้องกลับมาสร้างอุดมการณ์ให้กับพวกเราแล้วว่าเราอยากยิ่งใหญ่ใช่ไหมเราต้องทำแบบนี้เพื่อได้จะเจอในวันข้างหน้ากันครับก็อัลเลาะห์ให้เราสบายแล้วนะฮะให้รู้จักอิสลามเรามีหน้าที่เรียนรู้ปฏิบัติตามแล้วอัลเลาะห์จะตอบแทนให้มีชีวิตที่ดีในดุนยานะครับแล้วก็ได้การตอบแทนที่ดียิ่งกว่าในวันอาคิเราะห์นะครับอัลเลาะห์ทรงกะรีมก่อนจริงๆนะก่อนจะปิดเบรกในช่วงนี้นะมันมีประโยคนึงที่ผมบอกว่าคือวันเนี้ยแม้ว่าเราจะมองว่าเรียนอิสลามแล้วยึดมั่นอิสลามแล้วจะไม่ได้ประโยชน์อะไรที่เหนือกว่าคนอื่นนะผมว่าอิสลามอย่างน้อยๆในสถานการณ์ที่มันย่ำแย่คับขันเนี่ยปกป้องเราจากการที่จะตกเป็นทาสทางความคิดหรือความเสียหายความเหลวแหลกของสังคมได้แล้วครับแค่นี้ก็มีไฮยาตันตอดีบ้างอาจารย์ไม่ต้องหลงไปกับกระแสสังคมนะครับนี่ก็เป็นอายะห์กุรอานนะครับที่อยากมาปรับความเชื่อของเรานะครับให้ได้เชื่อแบบอิสลามนะครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งและช่วงหน้านะครับก็เปิดสายสดแล้วก็เริ่มตอบคำถามจากที่พี่น้องได้ฝากไว้ตลอดช่วงเบรกหนึ่งนี้ครับครับกลับมาในช่วงที่สองของรายการเชื่อแบบอิสลามนะครับอาจารย์ครับมีคำถาม น่ารักนะฮะจากพังงาพี่น้องถามว่าจะเลี้ยงปูนิ่มแต่การเลี้ยงเนี่ยต้องเริ่มด้วยการหักขาปูออกให้หมดเสียก่อนจึงจะถามว่าแบบนี้สามารถเลี้ยงได้ไหมมีปลอนะครับว่าการหักขาปูเนี่ยเพื่อให้ปูมันลอกคราบแล้วก็จะได้กลายเป็นปูนิ่มคือเราไม่รู้ว่ากลไกมันเป็นยังไงไงครับคือตัวเดียวนี้มันเป็นเหมือนการตลาดอะ การตลาดคือมันกำลังมันเป็นการอุตริในการตลาดอย่างเช่นเวลาเราจะเลี้ยงสัตว์สักอย่างนึงอย่างเช่นไก่กระบอกอย่างเงี้ยครับคือเอาลูกไก่เนี่ยมาโตในกระบอกไม่ต้องให้ไก่ไปยังอื่นเลยแล้วก็โตตามตัวกระบอกแล้วก็หยอดข้าวซึ่งมันผิดวิธีอันเนี้ยมันเป็นการทรมานเนี่ยเป็นของฮารามอันนี้ก็เป็นปูนิ่มปูเนี่ยโดยธรรมชาติเราเลี้ยงได้กินได้ถ้าจะกินปูนิ่มมันคือการเรียกมันมีคำหนึ่งเปิดพิสดารครับแต่อันนี้มันเลี้ยงแบบพิสดารมากกว่ามันไม่ใช่เปิดพิสดารคือถ้าเราต้องไปหักขาปูแล้วไปทรมานเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางไงเราดูแล้วมันผิดธรรมชาติมันเป็นการทรมานอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องครับแต่ทำไมล่ะเราอยากกินปูนิ่มแต่ถ้าเราต้องไปทรมานน่ะมันเป็นการทำที่ผิดไงแม้ว่ามันมีอะไรที่มันแบบเป็นรูปแบบของคนอื่นที่เขาไม่เข้าใจอิสลามเนี่ยเขาก็พยายามจะคิดหาทางเมื่อปูมันนิ่มแล้วต้องมันถึงจะอร่อยคือผมมองดูวัลลอฮุอะลัมนะถือว่ามันเป็นการทรมานถือว่าไม่อนุญาตครับผมมีสายสดครับอาจารย์ครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ครับครับจากที่ไหนครับจากสงขลาครับสงขลาครับถามได้เลยครับอยากทราบว่าสำหรับคนที่ตายไปแล้วครับแล้วญาติคนในครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะทำพันให้ทุกตายได้ไหมครับคำถามเดียวนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวสักครู่ครอนครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ครับครับอาจารย์เสียชีวิตไปแล้วคนในครอบครัวจะไปทำฮัจญ์ให้ได้หรือไม่คือระบุนิดนึงถ้าเกิดเป็นพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วลูกจะไปทำฮัจญ์นั่นมันมีตัวบทไงเขาเรียกมันมีเคสสตัดดี้มันมีบทเรียนมีตัวอย่างในอันนี้ตั้งแต่ยุคนบีใช่ไหมตั้งแต่ยุคนบีครับแล้วก็ถ้าแม่เสียชีวิตแล้วลูกจะไปทำฮัจญ์คือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องฮัจญ์อย่างเดียวคือถ้าแม้ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้มีเจตนาตั้งใจจะไปทำหรอกแต่เราด้วยความเป็นลูกเนี่ย
ก็เรารู้ถ้าพ่อแม่ต่อไปมีสตังค์ทุกคนอยากทำงั้นแหละขนาดยุคเรามีสตังค์เราอยากไปไม่มีตังค์เรายังอยากไปเลยใช่ไหมเพราะนั้นเรารู้แล้วเราอยากให้เขาได้ผลบุญลูกทำให้ได้ขนาดตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามพ่อแม่เนี่ยพาลูกตัวเล็กๆไปได้ฮัทไหมได้ละกะอาจุรุนท่านก็ได้ผลบุญด้วยลูกก็ได้ฮัทด้วยแล้วก็ท่านก็ได้ผลบุญด้วยต่อไปเนี่ยลูกเล็กที่แบกขึ้นหลังไปทำฮัทไปตะวะไปสะแอเนี่ยไปขว้างเสาหินเนี่ยพอถึงโตไปเขามีสตังค์นะเป็นล้านๆเขาไม่ต้องไปแหละเขาไม่ไปฮัทได้ไหมได้เพราะเขาพ้นวาญิบแล้วครับแต่พ่อนบีบอกได้ฮัทแต่ท่านได้บุญเพราะนั้นถ้าพ่อแม่เนี่ยเขาตายไปแล้วถ้าเราจะไปทำได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยให้คิดดูก่อนไม่ต้องเพราะมันไม่มีตัวบททำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยของดีรีบทำให้หมดอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่ควรกระทำครับเริ่มเห็นความน่ารักในคำถามนะอาจารย์ครับคือเริ่มถามถึงคนในครอบครัวแล้วว่าคนในครอบครัวเนี่ยทำให้ได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยผมเท่าที่รู้มาเนี่ยจะเป็นการจ้างคนอื่นเนี่ยทำจ้างคนอื่นเลยนะไม่ใช่คนในครอบครัวอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วมันโฟกัสมันแคบลงมาแล้วแสดงว่าความน่ารักคือถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยก่อนที่เราจะรอวันที่มันไม่เกิดประโยชน์ครับเขาจะดีใจขนาดไหนคนที่ตายเนี่ยถ้าเรารักเขาช่วยเหลือเขาให้เขาทำเพื่อเขาเนี่ยไม่ใช่เพื่อแบบเพื่อล้อแหละตามคำสั่งเนี่ยผมว่าเขาจะดีใจมากกว่าที่วันที่เขาตายไปแล้วเราทำให้เอาละทำให้นะได้ด้วยที่เหลือมากไปกว่านั้นที่ทำได้ตลอดเวลาเนี่ยนอกเหนือจากคัดก็คือดูอาที่เราจะสามารถทำให้แล้วก็ความดีที่ตัวเองทำอ่ะครองตนเป็นคนดีเนี่ยบัญชีความดีมันได้ถึงพ่อแม่ตลอดเลยครับผมครับมีสายสดอีกสายหนึ่งครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ครับครับจากที่ไหนครับจากยะลาครับผมยะลาครับถามได้เลยครับครับคืออยากถามว่าเราจะไปทำอุมเราะห์หรือว่าไปทำฮัจญ์ครับอ่าฮะครับผมแล้วก็ก่อนจะไปทำฮัจญ์เนี่ยเราเชิญร่วมรับประทานอาหารที่บ้านแล้วก็ร่วมละหมาดฮัจญ์เนี่ยมีตามสุนนะนบีมีครับครับคำถามเดียวนะครับครับผมโอเคยะซะกะลอครอนครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับอาจารย์นี่ก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในบ้านเรานะฮะมีการทำบุญส่งฮัจญ์ประมาณนั้นนะฮะนี่มีการละหมาดหายัดด้วยแบบนี้มีในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมครับคือจริงๆโดยพื้นฐานของเราเนี่ยอะไรที่เรารักเราดีใจเราอยากจะขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยเราทำได้หมดแหละเราจะทำได้ด้วยกับการขอดุอาด้วยกับการเลี้ยงอาหารด้วยการบริจาคเนี่ยเราทำได้คนที่มีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยตอนนี้แค่โควต้าได้เนี่ยดีใจไหมดีใจละสุดละเพราะบางคนเนี่ยรอเดี๋ยวมารอมมีเดี๋ยวมารอมไม่มีพอได้มีแล้วไอ้ปีที่ได้โควต้ามารอมมาอยู่สุขภาพไม่แข็งแรงสตังค์หมดกว่าจะมาเหมาะอยู่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ได้อยู่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเอ้ยมีสตังค์ไปแล้วถ้าจะมาทำบุญอีกมันไม่มีแล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นไงเพราะเหมือนกับการละหมาดเหมือนกับการซะกาตมันก็บวชอะที่เราทำได้ก็คือดีแต่ทีนี้มันน้อยคนที่จะได้ไปทำมันเป็นอิบาดะห์ชนิดที่ใหญ่อะทั้งร่างกายทั้งแรงทั้งอะไรทั้งหมดเลยแล้วไปนานด้วยอยากจะเลี้ยงอาหารได้ไหมมันไม่ได้ผิดกับพื้นฐานเดิมอ่ะครับคือการเลี้ยงอิตอามุตออามเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมเลยใช่มันเป็นแบบฉบับของคนชาวซะลัฟอยู่แล้วเขาเลี้ยงอาหารกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ทีนี้เราเลี้ยงอาหารเนี่ยเลี้ยงทำไมอ่ะบางคนเลี้ยงเชิญเข้ามาแล้วก็เพื่อที่จะรับซองด้วยสร้างประเพณีมาแล้วก็ความเคยชินที่มันต้องมีการบังคับหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยอันนี้ก็ไม่เหมาะอันนี้เขาบอกว่ามีอะไรด้วยนะก็มีการละหมาดฮัจญ์มีการละหมาดฮัจญ์อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่มีครับไม่มีรูปแบบเพราะการไปทำฮัจญ์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องมาบอกก่อนหน้าใช่ป่ะพิธีกรรมเริ่มที่นู่นครับเรื่องการเดินทางเป็นเรื่องปกติแต่เราจะต้องมาละหมาดอันเนื่องมาจากสาเหตุละหมาดฮัจญ์ขอให้เดินทางปลอดภัยอันนี้ไม่ต้องละแค่อยู่เฉยๆแล้วก็ขอดุอาบอกกับอัลลอฮ์ขอดุอาให้เดินทางปลอดภัยพูดในประโยคแบบว่าขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วคุ้มครองนะยิ่งมารยาทรู้ไหมเวลาเราไปส่งคุณยาดเนี่ยผมว่านะบ้านเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปส่งกันสักแสนคนคนไปส่งเนี่ยแสนคนไม่กี่คนที่จะสามารถอัสตาอุนุลลอฮะดีนะกว่ามานะตะกวะควาตีมาอามาลิกที่จะอ่านดูอาให้คนเดินทางและคนที่เดินทางไปทำฮัจญ์เองไปทำอุมเราะห์เองเนี่ยกี่คนที่จะตอบกลับมาน่ะใช่ไหมมันไม่มีใครอ่ะมันน้อยผมมองดูผมไม่เห็นน่ะ
ปีที่ผมไปนะฮะอาจารย์อัสตัฆฟิรุลลอฮัลลซีลาตะดีวะดาอูฮูที่ต้องกล่าวตอบมันไม่มีคนกล่าวไงปีที่ผมไปมีพี่น้องเอาดุอาบทนี้ไปแจกที่สุวรรณภูมิอะทำเป็นกระดาษเล็กๆอย่างเงี้ยนะดุอาสำหรับให้คนเดินทางแล้วก็ดุอาที่ผู้เดินทางตอบกลับเป็นกระดาษเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วไปเดินแจกญาติที่มาส่งคุณญาติน่ารักมากนะฮะเห็นแล้วพี่น้องเขางงๆอ่ะมีด้วยเหรอดุอาส่งคนเดินทางมันมีกำลังจะบอกนี่สุนนะน่ะสุนนะน่ะไม่ใช่ว่าจำนวนเยอะหรือมาส่งการมาน่ะก็ใช่นั่นแหละแต่ว่าที่จะทำให้การส่งแบบสมบูรณ์และได้สุนนะนบีด้วยมีคุณค่านะมีบารักัตและความจำเริญนี่อยู่ที่ตรงดุอาดุอาแบบนี้ชัดเลยครับครับผมก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวสักเทปหนึ่งนะเราจะสักวันหนึ่งเราจะมาคุยเรื่องดุอาบทนี้นะครับมีความหมายที่ดีมากนะอาจารย์ทั้งคนให้แล้วก็คนรับมีสายสดครับอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับจากที่ไหนครับจากภูเก็ตครับภูเก็ตครับถามได้เลยครับคืออยากถามว่าสมมติเราละหมาดตะฮัจญุดนะครับครับแล้วทีนี้เราเกิดหลงลืมขึ้นมาว่าเราละหมาดแล้วกี่รอกอะฮ์ครับครับครับแล้วอย่างนี้เราจะสุญูดซะวีดะห์หรือเปล่าครับครับไม่ทราบได้จะสื่อตอนไหนครับตอนก่อนวิเศษหรือหลังวิเศษครับ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 โอเคอาจารย์มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาอธิบายให้ฟังแล้วกันครับครับสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมสลามครับครับอาจารย์คือในบางครั้งเราก็ต้องให้อภัยคือเวลาจะถามเนี่ยเขาก็ตั้งใจแล้วแหละว่าเอออยากจะถามอ่ะแต่เวลาพูดบางทีก็ไม่ตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างอาจารย์อะไรบ้างอ่ะทีนี้มาพี่น้องพูด2ชื่อละหมาดนะบอกตะฮัจญุดแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยพูดถึงวิเตหน้าแสดงว่าน่าจะละหมาดเต็ม11รอกอัตแล้วก็มองว่าเป็น8ตะฮัจญุดแล้วก็3วิเตแต่พี่น้องบอกว่าลืมรอกอะห์แต่ไม่ได้บอกว่าลืมตอนไหนถ้าถามว่าลืมในละหมาดซุนนะห์แบบนี้เนี่ยต้องสุญูดซะวีมั้ยคำตอบแรกฮะคือละหมาดน่ะทุกละหมาดแหละถ้าเราลืมในละหมาดน่ะครับมันต้องมีสุญูดซะวีเพียงแต่ว่าคำถามที่พี่น้องต้องการจะถามเนี่ยพี่น้องต้องการจะถามแบบไหนสมมติว่าเราละหมาดทีละ2ทีละ2ก็คือทำถูกนี่แหละเอ๊ะแต่พอเราสลับเสร็จแล้วมานั่งนึกเราจะยึด2หรือ1เอ้ยไม่ใช่ไอ้ที่ทำไปเนี่ย2หรือ4หรือ6หรือ8ลืมชนิดนี้หรือเปล่าครับหรือว่าในขณะที่เราละหมาดไปแล้วเนี่ย2 4ไอ้ตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยมันช่วงที่6เนี่ยเอ๊ะเราทำไปแล้ว1หรือทำไปแล้ว2เอ้ยหรือเท่าไหร่มันลักษณะการลืมแตกต่างกันครับทีนี้พอเราลืมแบบเนี้ยถ้าเราลืมในลักษณะที่เรากำลังละหมาดอยู่ว่าเรายังไม่ได้ให้สลามเนี่ยว่าเราทำไป1หรือทำไป2โดยหลักการก็คือเหมือนกับลืมทั่วไปแหละในละหมาดฟัรดูอ่ะให้เอาอันที่น้อยกว่าเอ๊ะเราทำไป1หรือ2ก็ให้คิดว่าเป็น1เอา1เป็นหลักแล้วเราก็ทำให้ครบ2พอเรามั่นใจเสร็จปั๊บเราก็สุญูดซะวีก่อนสลามก่อนสลามครับใช่มั้ยเราก็ทำไปก่อนสลามเสร็จแล้วไม่ต้องไปรอให้บอกว่าเอ้ยละหมาดตะฮัจญุดมี8ตอนที่เรานึกได้นะมันนึกตอน6ยังสุญูดไม่ได้ต้องไปหยุดไปสุญูดตอน8นู่นพี่ละหมาดค่ําคืนมันมีวิเต้นด้วยไปรอสุญูดอันนู้นมันคนละอันกันถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะเราทําไป2หรือ4หรือ6หรือ8ในช่วงระหว่างนั้นน่ะมันไม่ผิดหรอกครับเราก็ต้องคิดให้มันน้อยแล้วกันเฮ้ยเรา6หรือเปล่าถ้ามันไม่ถึงเดี๋ยวเราขาดทุนเราก็เอาแค่4เราถึงจะมั่นใจถ้ามันมีระหว่าง4กับ6ให้เอา4เฮ้ย6หรือ8ให้เอา6ไว้ก่อนแล้วเราก็ทําต่อไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องสื่อซาวีครับคือลืมหมายถึงว่าเสร็จไป1คู่2คู่3คู่4คู่เอ๊ะเสร็จตกลงเสร็จไป8หรือ6อย่างเงี้ยแม้ว่ามาละหมาดวีเต3เลยสมมุติว่าเราทำไปแค่6จริงแต่นึกว่า8เท่ากับคืนนั้นละหมาด9รอกอะห์เนี่ยไม่ต้องสื่อซาวีไม่ผิดก็สื่อซาวีแต่สมมุติว่าเราทำไป8แล้วแต่เราคิดว่า6เราก็เพิ่มอีก2เป็น10แล้ววีเตอีก3เป็น13อันนี้ก็ไม่ผิดใช่มั้ยอาจารย์ไม่ผิดครับไม่ผิดแต่ที่จะต้องสุญูดซะวีคืนในขณะที่เราละหมาดอยู่ว่าเราได้คู่ๆนั่นแหละกี่รอกอะห์ได้1หรือได้2เนี่ยให้เอาจำนวนรอกอะห์น้อยแล้วก็สุญูดครับน่าจะเคลียร์นะครับผม อาจารย์ครับเรื่องของการสู่ขอแบบอิสลามนะครับพี่น้องถามว่าฝ่ายชายนั้นมาขอฝ่ายหญิงมีเอาสดก่อนแล้วกันนะฮะเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับค่ะครับผมจากที่ไหนครับจากสตูลค่ะสตูลนะครับจากสตูลค่ะรบกวนฟังทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็ชมภาพทางโทรทัศน์ได้แต่ปิดเสียงโทรทัศน์นะครับค
ค่ะค่ะครับครับเขาถามว่าเวลาเราจะละหมาดวิเทศหลังละหมาดอิชาครับละหมาดวิเทศแล้วเราต้องอันกุนูดหรือเปล่าคะโอเคครับผมคำถามเดียวนะครับค่ะค่ะคำถามเดียวเดี๋ยวจะก็ลองขอรับครับอีกคำถามนึงอ่าครับเวลานี่เขาเด็กมันจะทานนมคนอื่นเวลาเราลูกอ่อนแล้วเราให้เขากินนมแล้วก็อิ่มแล้วก็อิ่มแล้วก็คือหมายถึงว่าในคนในครอบเดียวกันนะคะในท้องเดียวกันครับเพราะว่าสมมติว่าเรากินนมคนนี้กับคนนั้นแปลว่าไอ้คนนั้นนั่นเราก็กินห้าอิ่มค่ะอะไรเขาเรียกครับครับจะถามเรื่องพี่น้องร่วมแม่นมร่วมร่วมการดื่มนมใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าถึงทีนี้ไอ้บ้านเรานี่มันมีเหมือนกันแต่ว่าอยากถามว่ามันไอ้คนอื่นที่ไม่ใช่ที่เรากินนมร่วมกันตอนที่ว่าตอนเล็กๆอ่ะคือเป็นครอบเดียวกันเหมือนกันโอเคผมเริ่มเข้าใจแล้วสมมติว่ากะไปกินนมกับแม่นมคนหนึ่งแล้วก็มีอีกคนมีพี่น้องอีกคนหนึ่งที่กินรุ่นเดียวกันกับก้าเนี่ยก้าอยากรู้ว่าไอ้คนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรุ่นเดียวกันน่ะเป็นพี่น้องกับเราเนื่องจากการดื่มนมด้วยหรือไม่ใช่ไหมครับค่ะโอเคยาซักกะลอครอนครับครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับอาจารย์ที่ลองอธิบายใหม่สิเอาเรื่องแรกก่อนละหมาดวิเตสหลังอิชะต้องกุนูดไหมคือกุนูดเนี่ยมันมีหลักฐานปรากฏชัดว่าในละหมาดฟัรดู5เวลามีครับแล้วก็กุนูดเนี่ยโดยเฉพาะละหมาดวิเตสเนี่ยมันมีมัชรูอะห์ของมันเองเลยว่ากุนูดเนี่ยมีอยู่ในละหมาดวิเตสอยู่แล้วครับเพราะนั้นถ้าเราละหมาดวิเตสในยามค่ำคืนเนี่ยเราจะละหมาดมันหลังอิชาหรือไปหรือจะละหมาดในช่วงกลางดึกหรือตอนท้ายของยามค่ำคืนถ้าเป็นวิเตสเนี่ยเราอ่านกุนูดได้เลยอ่านได้อ่านได้ไม่อ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ครับคำถามต่อมาคือการดื่มนม ร่วมกันกับแม่นมคนเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้เด็กสองอาจารย์กับผมเนี่ยรุ่นเดียวกันเกิดใกล้ๆกันแล้วก็มีแม่นมคนเดียวกันอาจารย์กับผมจะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์เนี่ยมีพี่น้องแท้ๆของอาจารย์นะพี่น้องของอาจารย์เนี่ยเป็นพี่น้องของผมด้วยไหมเพราะว่าเขาไม่ได้มาดื่มพร้อมกับผมรุ่นเดียวกับผมเข้าใจแล้วคือนี่แหละเนี่ยระบบของอิสลามนะอิสลามมีเขาเรียกว่าในความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยสองทางแบบนัสับก็คือทางเชื้อสายและอีกแบบหนึ่งคือแบบรอดออาก็คือแบบทางการให้นมแบบแม่นมเพราะนั้นอย่างที่นบีเนี่ยอย่างนบีเกิดมาเนี่ยกินนมมารดาตัวเองนะกินนมแม่นมมาคนนี้แม่นมคนนั้นทั้งหมดเนี่ยคือนบีเนี่ยเป็นลูกแสดงว่านบีมีแม่หลายคนที่เป็นแม่นมเราจะเรียกเป็นแม่เลี้ยงแม่นมแล้วตามความที่เราอยากจะให้นิยามกับมันแต่สมมติว่าผมเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด7คนปรากฏว่าอับดุลฟัตตาเนี่ยมากินนมในช่วงที่แม่ผมเนี่ยให้นมผมอยู่แล้วเราก็เป็นลูกคือแบบเหมือนกันอยู่ในรุ่นเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันอันนี้ชัดเป็นพี่น้องกันอันนี้ชัดเจนเลยแต่พี่ผมหรือน้องผมอีกเนี่ยจะเป็นพี่น้องผมหรือเปล่าเป็นสิก็เหมือนว่าผมเป็นลูกของแม่เลยทางสายนมครับพี่สาวผมหรือน้องสาวผมเนี่ยก็คือพี่สาวของอับดุลฟัตตานั่นแหละเป็นมะห์รอมให้กันได้เป็นมาเราไม่กันได้คือเป็นพี่น้องกันห้ามแต่งงานกันนะแต่ผมเนี่ยกับคนอื่นที่เป็นพี่น้องของคุณฟัตตาเนี่ยที่เขาผมมีสมมติผมมีพี่น้องอีกหนึ่งคนแต่พี่น้องผมเนี่ยไม่ได้ไปดื่มนมไม่ได้ไปดื่มนมแม่ผมแม่กำเนิดผมเนี่ยเพราะฟัตตาเป็นลูกทางแม่นมผมนี่ทางสายเลือดเพราะนั้นผมไม่ใช่พี่น้องที่แบบคือแต่งงานกันได้แต่งงานกับพี่หรือน้องของคุณฟัตตาเนี่ยได้เว้นแต่ว่าอาจารย์เนี่ยมาดื่มของแม่ผมด้วยโอเคครับชัดเจนจะใส่ก็รอข้อร้อนครับมีสายสดอีกนะฮะครับสลามวะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับจากที่ไหนครับจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพครับถามเลยครับอยากทราบว่าเวลาเราใส่ตะละกงนะคะขอบเขตของคางอะค่ะต้องปิดคางไหมคะคำถามเดียวเหรอครับค
ค่ะคำถามเดียวค่ะโอเคครับเดี๋ยวสักครั้งครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับอาจารย์เวลาใส่ตะละกงเนี่ยต้องปิดคางไหมปิดคางนี่คือปิดถึงนี่แหละคืออย่างนี้เวลาเหมือนกับเราเป็นผู้ชายเนี่ยครับเวลาเราอาบน้ำละหมาดเราล้างหน้าหน้าเราอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าไงนะฮะตั้งแต่ตีนผมถึงคางใช่ถึงคางเลยวิกนุนคางคางก็คือเนี่ยส่วนนี้เรียกว่าคางครับคราวที่ขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ตรงคางนี่แหละก็คือถ้าเราจะใช้ผ้าคลุมหยาบเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราจะเปิดมาตรงนี้มันก็ได้อยู่เพราะมันคือใบหน้าครับถ้าเราจะบอกว่าหน้าตรงนี้มันไม่ใช่ต้องปิดแสดงว่าตรงนี้ไม่จำเป็นต้องล้างก็ได้หน้าไม่ต้องตรงนี้ไม่ต้องล้างละแต่มันก็คือระหว่างติ่งหูครับทั้งสองข้างอันนี้ก็คือติ่งหูสองข้างนี่ติ่งหูทั้งสองข้างอันนี้ด้านสั้นด้านสั้นด้านยาวคือเชิงผมนี่เชิงผมถึงไปถึงคางนี่เลยคางนี่เลยใต้คางนี่คือเวลาเราล้างเนี่ยมันต้องสางเข้าด้วยสางเข้าด้วยคราวนี้ฮุกกลมการปิดคางเนี่ยพอมุสลิมไม่มีเคราเราก็บอกว่าพอเราล้างหน้าถ้าเราบอกว่าเราล้างหน้าเราล้างแค่นี้จดอยู่ที่ตรงปลายคางเนี่ยเราก็ต้องปิดถึงนี่เราก็ปิดถึงนี่แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกล้างนี่มันคือใบหน้าหน้าของเรามันคือคางเนี่ยคือส่วนของใบหน้าด้วยเพราะนั้นมันก็อนุญาตให้เราปิดมาตรงนี้ก็เปิดได้ไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยวันเนี้ยเรามองดูว่าในส่วนเนี้ยมันน่าจะปิดได้แล้วเราอยากจะปิดมันก็เพิ่มความดีขึ้นมาใช่ไหมมันจะได้ไม่สร้างปัญหาหรือฟิตนาให้เกิดขึ้นครับมันยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าเกิดเราอยากจะปิดตรงนี้ใช่ไหมคือเนี่ยมันก็ปิดได้มันก็ดีกว่าเพราะเราลดต้นตอของปัญหาครับเราไม่ต้องไปมองว่าจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าใครที่สามารถปกปิดหรือหยุดฟิตนาได้ทั้งหมดเนี่ยไม่เฉพาะใบหน้าอย่างเดียวคือทั้งหมดที่มันเป็นฟิตนาทั้งหมดที่จะมาให้เกิดขึ้นเนี่ยเราปิดมันได้เท่าไหร่หยุดมันได้เท่าไหร่ยิ่งดีไงครับเดี๋ยวนี้เขาทำได้ครับคือเราจะมองว่าเอาแหละแม้ว่าใบหน้าที่เราจะต้องล้างเนี่ยถึงเวลาเราล้างก็ล้างตรงนี้แต่เวลาเราคุมหิยาบมันสวยงามเราปิดมากกว่านั้นก็ได้ใช่ครับผมมีสายสดอีกครับอาจารย์ครับครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับวะอะลัยกุมสลามครับขอถามเรื่องการละหมาดซุบฮ์ค่ะครับต้องละหมาดกุนุตด้วยหรือเปล่าที่หนึ่งค่ะครับแล้วก็ในเรื่องที่สองขอถามว่าการที่ว่าถ้าเธอมีลูกและมีครอบครัวแล้วเขาต้องแยกกันอยู่กับเหมือนว่าไปอยู่กับพ่อแม่หรือว่าไปอยู่นอกสามีภรรยาครอบครัวเขาครอบครัวชีวิตของครอบครัวอิสลามเนี่ยระบบการเข้าอยู่แบบไหนช่วยอาจารย์ช่วยให้คำตอบด้วยนะคะขอรบกวนคำถามที่สองอีกครั้งนะฮะเวลาลูกของเรานี่กะแต่งงานแล้วเนี่ยเขาต้องไปอยู่บ้านใหม่ไหมไปแยกครอบครัวออกไปไหมใช่ไหมครับใช่ค่ะคือครอบครัวอิสลามคืออย่างนั้นหรือเปล่าคะโอเคครับจะสักการะครอนครับสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมตุลลอฮ์นะครับทุกครับอาจารย์ครับเรื่องแรกการดูอากุนูดในละหมาดซุบฮีในละหมาดซุบโบเนี่ยมีไหมต้องทำไหมคือจริงๆกุนูดเนี่ยมันก็มีในรายงานหะดีษเนี่ยว่ามีกุนูดในละหมาดซุบฮีครับแต่เวลาเราจะกุนูดในละหมาดซุบฮีถ้าเราคิดว่าเราตั้งใจจะเรียนแบบนบีจริงๆแล้วปฏิบัติตามจริงๆเราไม่เจอหะดีษบทอื่นที่นบีบอกว่าละหมาดกุนูดในละหมาดฟัรดูอื่นหรอมีนะแต่ทำไมเราทิ้งเวลาเลยใช่ทำไมเราทิ้งล่ะซึ่งความสำคัญไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็กุนูดเนี่ยเหตุต่างๆที่เราถูกระบุดูอาต่างๆที่ถูกระบุในการกุนูดในละหมาดนวาซิลคือละหมาดฟัรดูเนี่ยเขาก็มีหะดีษที่บอกถึงเป้าหมายในการกุนูดทำไมเราไม่เอาหะดีษบทพวกนี้มาอ่านในกุนูดล่ะทำไมเอาซึ่งดูอาที่เราใช้ในอัลลอฮ์มะดีนาฟิมันฮะดัยเนี่ยเป็นดูอากุนูดที่ท่านนบีสอนสำหรับการละหมาดวิเตสละหมาดวิเตสทีนี้ในละหมาดฟัรดูที่นบีอ่านไม่จำเป็นต้องไปเอาตัวบทของนบีก็ได้แต่ที่นบีอ่านน่ะมันเกิดกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทำไมเราไม่พยายามที่จะบอกว่าสถานการณ์มันมีแล้วเราไม่เอาซุนนะห์นบีตัวนี้มาใช้แต่เรากลับไปอุตริสร้างละหมาดแล้วเรียกมันว่าเป็นละหมาดฮาญัตคือกุนูดน่ะเอามาใช้สิเพราะเคล็ดลับของการละหมาดเนี่ยคือกุนูดครับในละหมาดถ้าจะเราจะขอเนี่ยละหมาดฟัรดูอยากจะให้มันขังเนี่ยสถานการณ์จะได้สงบเนี่ยหรือจะให้เหตุการณ์มันดีขึ้นเอามาใช้ในละหมาดอย่าไปเจาะจงกับละหมาดที่เป็นเรื่องของละหมาดซุบฮีไปคือใช้ได้ทั้งหมดใช้ได้ครับแล้วก็แต่ถ้าหากว่าโดยปกติเนี่ยละหมาดอื่นๆห้าเวลาเราไม่เคยละหมาดไม่เคยกุนูดเนี่ยไอ้ซุบฮีไม่ต้องกุนูดหรอกแต่ถ้าเราจะกุนูดแล้วเจาะจงซุบฮีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้อันนี้เริ่มจะมีปัญหาเพราะนั้นที่เรากำลังสร้างแบบอย่างก็คือให้ความเข้าใจก่อน
แล้วเราทำให้เห็นบรรพผู้รู้เองก็ต้องทำให้เห็นในละหมาดห้าเวลาเนี่ยทำให้เขาเห็นแล้วว่าเออมีกุนูดนะสถานการณ์เป็นแบบเนี้ยกุนูดดังเลยในละหมาดซูฮดกับกุนูดดังในละหมาดอาซัดกับกุนูดดังแล้วก็กุนูดได้เห็นเลยมันเป็นการตอบโจทย์ว่าเราเข้าใจตัวบทฮะดิษแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยเราไปเลือกกุนูดเฉพาะตรงนั้นสมาสุพี่แล้วปัจจุบันเนี่ยชัยฏอนมันทำให้อารมณ์เนี่ยมันมากขึ้นเอ้ยถ้าเกิดคุณกุนูดแล้วผมไม่กุนูดละหมาดไม่ตามกัน อันนี้มันไปเยอะไปแล้วไงมันไปเยอะไปแล้ว เราอย่าไปคิดว่าถ้าละหมาดซุพี่เนี่ยไม่มีกุนูดนะละหมาดใช้ไม่ได้อย่าไปคิดแบบนั้นคือถ้าจะมีถ้าจะกุนูดมันต้องมีเหตุไงมันต้องมาจากความเข้าใจครับทีนี้รบกวนถามเพิ่มนะอาจารย์เรื่องของการกุนูดเนี่ยเรากล่าวเป็นภาษาอาหรับถูกต้องไหมฮะในตอนกุนูดเนี่ยครับทีนี้บางมัสยิดเนี่ยคนที่นำละหมาดเนี่ยไม่ได้รู้ภาษาอาหรับจากการฟังเนี่ยรู้เลยเขาจากการออกเสียงเนี่ยมันจะมีอักษรบางอักษรเนี่ยหายไปเลยแบบเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไหมฮะคือให้คนที่ไม่ค่อยรู้มานำละหมาดโดยเฉพาะจะต้องมีการอ่านดุอาแบบเนี้ยมันส่งผลกระทบต่อภาคผลโดยรวมไหมฮะหนึ่งไม่ได้ตอบโจทย์จากฮะดิษนบีครับที่นบีบอกว่าอักรออุมลิกิตาบิลละครับคนที่จะมานำละหมาดต้องเป็นคนที่รู้ที่สุดนะเรื่องกุรอานใช่แม้วันเนี้ยอาจจะไม่รู้ที่สุดแต่มันคือจะมาหรือมาจุมัวของคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้รู้ครับเราก็สามารถยืนละหมาดได้เพราะรู้แล้วก็เข้าใจแต่เราไม่ได้ตอบโจทย์แบบนี้มันผิดไปแล้วไม่ได้มันก็ผิดแล้วใช้ไม่ได้พอเราเอาคนไม่รู้ไปเนี่ยปัญหามันตามมาเมื่อปัญหามันตามมาคือคนที่ขอก็ไม่รู้ว่าตัวเองขออะไรไปยืนบอกกับอัลเลาะห์แต่ไม่รู้อยากได้อะไรเขารู้ไหมว่าเขาต้องการอะไรคือเขาไปพูดแต่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการมันเหมือนคนบ้าไงเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จะที่จะเอาดุอาไปอ่านเนี่ยต้องการอะไรเพราะนั้นถ้าคนที่ไปพูดผิดด้วยแล้วไม่เข้าใจความหมายด้วยตกลงที่ขอไม่รู้ขออะไรไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่ามีหะดีษบทนึงที่ท่านนบีได้บอกอุดอุลลอฮ์วะอันตุมูกินูนบิลอิจาบะวะอะลามูอันนัลลอฮะลายักบะลูดูอาอันมินก้อนบินกอฟิลิลลาฮิงใช่ไหมอาจารย์จงขอดูอาต่ออัลลอฮ์ด้วยกับความยะเกียนว่าอัลลอฮ์จะตอบรับและจงรู้ว่าอัลลอฮ์ไม่ตอบรับดูอาจากก้อนบินกอฟิลิลลาฮิงหัวใจที่หลงลืมหัวใจที่คือไม่รู้สาไม่รู้เรื่องขออัลลอฮ์ไปไม่รู้ว่าพูดอะไรใช่โอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกับสังคมนะอาจารย์แต่นี่พวกเราถือว่ามันเท่มึงเราเป็นอิหม่ามมันสำคัญเนี่ยมันได้รับความเคารพจากผู้คนครับแต่นี่เป็นเรื่องศาสนาอ่ะมาประเด็นที่สองครับอาจารย์มีสายสดอ่ะครับสายก่อนแล้วกันครับครับสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมสลามครับอาจารย์ครับครับผมครับจะเรียนถามอาจารย์ว่าไอการจัดเมาลิดินบีเนี่ยสามารถที่จะทำได้ไหมครับครับเขาทำอะไรบ้างล่ะครับก็อ่านอะไรบาตันยีอะไรพวกนี้แหละครับเขาอ่านบาตันยีแล้วจับมาลิดทำไมถึงเรียกว่าเป็นมาลิดล่ะครับก็ที่บ้านที่ภาคใต้เนี่ยเขาจะทำกันทุกบ้านนะครับเขาบอกว่าจะทำมอลโรดทำมาแอบบาตันยีนี่คืออ่านอะไรล่ะครับอ่านบาตันยีมันเป็นกุรอานหรือเปล่าครับผมไม่ทราบครับเพราะผมมาจากนะครับโอเคครับไม่เป็นไรมีบาตันยีแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีการแล้วก็การเลี้ยงอาหารครับครับมีการเลี้ยงอาหารแล้วก็มีการอ่านดูอาอ่านกุรอานดิกรุลลอฮ์โอเคแล้วก็ที่จะงานมอลิดินนบีในระดับชาติเนี่ยเราสามารถเข้าร่วมได้ไหมครับครับอาจารย์อธิบายด้วยนะครับอย่างนี้ครับผมงงหมดครับครับผมครับจากที่ไหนครับเนี่ยอ๋อจากปัตตานีครับผมอ๋อปัตตานีครับจากสกลนครครับสลามุอะลัยกุมครับตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับคำถามนี้น่าจะต้องเบรกหน้านะฮะอาจารย์มาเรื่องของลูกเนี่ยเวลาลูกของเราเวลาแต่งงานแล้วเนี่ยเขาต้องย้ายไปเป็นไปตั้งครอบครัวใหม่ไหมเหมือนในสังคมทั่วไปไหมหมายถึงว่าถ้าสร้างครอบครัวแล้วคุณต้องไปยืนของตัวเองให้ได้อิสลามสอนแบบนั้นไหมคือจริงๆไม่ได้มีข้อกำหนดนะครับคือสังคมเนี่ยก็เหมือนกับตามพื้นเพบ้านเราเมื่อก่อนนี่เขาเป็นครอบครัวขยายก็ครอบครัวเหยียบอยู่แล้วก็ปลูกเรือนอยู่ข้างๆรวมกันอย่างเงี้ยตกเพลิงไปทีนี้มันไม่ได้มีรูปแบบจำกัดรูปแบบจำกัดคือถ้าเราจะอยู่รวมกันเป็นบ้านใหญ่ก็อยู่ได้แต่ว่ารายละเอียดของการอยู่เนี่ยมันต้องทำให้เราในแกร่งแข็งแกร่งพอการปะปนต้องไม่เกิดขึ้นใช่ไหมลูกเขยกับพี่สะใภ้หรือพี่สาวกับ
กับน้องเขยอะไรเงี้ยคืออยู่แล้วต้องไม่เป็นปัญหาต้องไม่เป็นปัญหาแต่ทีนี้เวลาสังคมแยกไปอยู่เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยมันแกร่งขึ้นมันมีความรับผิดชอบมากขึ้นมันมีผลดีต่อการที่ใช้คนคนนึงเนี่ยต่อสู้แล้วก็รับฟังกันระหว่างสามีภรรยาจะได้ไม่ต้องมีการเสียมซอสไม่มีการเปรียบเทียบในเรื่องอื่นผมมองว่าแยกออกเนี่ยมันมีแกร่งมันได้ส่วนดีอย่างนึงแต่ถ้าเกิดว่าแยกแล้วเรากลับไปเยี่ยมเยียนกันช่วยเหลือกันมันก็จะไม่มีข้อบกพร่องแต่ถ้าเกิดออกไปแล้วแยกไปแล้วเราไม่ไปมาหาสู่กันต่างคนต่างไปไม่ช่วยเหลือกันมันก็ผิดนะหลักการอิสลามจะอยู่ยังไงก็ได้ให้มันถูกต้องตามหลักศาสนาคืออยู่อย่าให้ผิดหลักการศาสนาแล้วดูว่าแบบไหนดีกว่าเพราะดีของคนนึงอาจจะไม่ดีกับอีกคนนึงใช่ไหมอาจารย์อะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันคือแบบอยู่รวมกันก็ดีแต่ความการพัฒนามันน้อยกว่าเราก็อาจจะอยู่แล้วเราให้ดีด้วยแล้วพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยครับผมยศก็รอครั้งครับก็เดี๋ยวเราต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงหน้ามีคำถามที่พี่น้องฝากไว้นะครับเป็น10คำถามเลยนะครับเดี๋ยวจะเร่งตอบให้ครับอินชาอัลเลาะห์ครับกลับมาในช่วงที่3นะครับกับ10คำถามที่พี่น้องฝากไว้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวทยอยตอบคำถามนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเหลือเวลาก็จะให้พี่น้องได้โทรมาถามในสายสดอีกนะครับอาจารย์ครับเรื่องที่พี่น้องได้ถามมาเรื่องของมาลิดนบีอันนี้ระดับครัวเรือนก่อนมีการไปรวมตัวกันอ่านบัรซันจีแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารมีการซิกรุลลอฮ์มีการอ่านกุรอานมีการขอดุอะแบบนี้เนี่ยทำได้ไหมอันนี้แบบครัวเรือนคือเรามองดูเหมือนนั่นเป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งนะคือมันคนละส่วนกันกับการที่จะมาบอกว่าแสดงความรักต่อท่านนบีอ่ะคืออันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นพิธีกรรมมันเป็นเหมือนกับรูปแบบการกระทำที่เป็นเรื่องศาสนาจะต้องมาเริ่มอ่านตรงนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่ซ้อใช้ไม่ได้หรือมันจะบาปซึ่งรูปแบบเนี้ยมันไม่มีโดยหลักการของศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราไม่พบการกระทำที่เป็นรูปแบบการรายงานมาซึ่งมันก็ไม่สามารถหาต้นตอการกระทำของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้มันไม่มีไงแล้วยิ่งมายึดถืออ่านตำรับตำราจริงๆตำรับตำราเนี่ยบัรซันจีเนี่ยมันก็คือเป็นหนังสือบทกลอนชนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าในหนังสือนั้นน่ะมันจะกล่าวถึงอะไรบ้างเท่านั้นเองมันเหมือนกับถ้าคุณมาอ่านบทกลอนนี้กับการที่เราไปอ่านบทอาขยานของบ้านเราเองหรืออ่านตำรับตำราอื่นๆที่มันเรียกว่ามันเป็นการประพันธ์ที่มันเป็นเรื่องของวรรณคดีหรือเรื่องเล่าโกหกบ้างไม่จริงบ้างจินตนาการบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไงคือถ้าเราจะไปอ่านเราอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาด้วยความคล้องจองทางภาษาเนี่ยมันก็คนละส่วนกันแต่ถ้านำจะนำเอามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่แต่ถ้าเราจะบอกว่าเรารักนบีเราอยากจะทำรอยจิตเสริญนบีผมว่าอ่านกุรอานสิอ่านหะดีษสิเป็นคำสูตรของท่านนบีหะดีษนบีดูอาไงถ้าจะรักนบีมากคือดูอาเลยออกจากบ้านอ่านอะไรขึ้นยานพาหนะอ่านอะไรเวลาคนก็มาพูดกับเราไม่ดีเราต้องอดทนเราจะทำยังไงผมว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นครับไอ้ส่วนการที่จะมาระลึกถึงจะมาจัดการไอ้วันเกิดเนี่ยคือวันเกิดมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วไงมันไม่ใช่รูปแบบคือมันมีอยู่อ่ะแต่มันเกิดในยุคหลังๆที่คน300ปีแรกเขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะครับผมทีนี้ในระดับประเทศระดับจังหวัดที่จัดกันนะเมาลิดกลางอย่างเงี้ยร่วมได้ไหมอันนี้พี่น้องถามด้วยคือสิ่งที่มันไม่ถูกเนี่ยที่มันไม่ใช่เรื่องของศาสนาถ้าเราจะไปร่วมด้วยมันก็ดูว่าความผิดเนี่ยมันจะอยู่ในระดับไหนเท่านั้นเองเราไปมีส่วนร่วมกับความผิดมันอยู่ในความผิดระดับไหนถ้าความผิดชนิดที่มันนำไปสู่การทำชีริกเราก็ร่วมทำชีริกด้วยถ้าความผิดที่มันนำไปสู่ของฮารามเราก็ร่วมทำฮารามด้วยถ้าความผิดที่มันเป็นเรื่องของการอุตริที่มันไม่มีในหลักการทั้งสร้างความเข้าใจผิดเราก็จะไปรับความผิดในส่วนนั้นด้วยจริงๆอ่ะมุสลิมอ่ะสามารถจะกระทำอะไรที่มันมีทางออกได้มากกว่าถ้าอะไรที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของหลักการของศาสนาเราก็ไม่ต้องให้มันเป็นส่วนของศาสนาไม่ต้องเอาศาสนาเข้าไปเกี่ยวพันครับอย่างเช่นเราจะขึ้นรถเนี่ยเราบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาแต่ซุนนะห์นบีไงแบบอย่างไงมันไม่ได้หมายว่าเราขึ้นยานพาหนะเราไม่กล่าวซุบฮานัลลอฮีซักรอลนาฮาดาเราไม่อ่านเนี่ยเราขึ้นรถแล้วบาปปลามันไม่ได้บาปครับเพียงแต่ว่ารูปแบบที่นบีทำไว้เราอ่านเราอยากได้ผลบุญเราผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์อย่างเงี้ยอ้าวเราจะนอนอย่างเงี้ยเรานอนเราจะไม่กล่าวบิสมิกัลลอฮุมะอะมูตุอะฮยาเราก็นอนได้ครับก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเราอ่านมันผูกพันมันมีรูปแบบแต่สิ่งอื่นที่มันไม่มีรูปแบบเราอย่าไปผนวกให้มันมีอ้าวอย่างเช่นเราบอกเราจะนอนอย่างเงี้ยบอกเราจะนอนเราจะอ่านบากรไอ้กุรอานนะอ่านดีแต่เราจะบอกว่าต้องอ่านบากรก่อนถึงจะนอนได้มันถึงจะดีมันจะดีไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่รูปแบบถามว่ากุรอานบากรดีไหมดีครับถ้าเราจะอ่าน
ศอลาวาตนบีได้ไหมได้แต่เราจะไปเจาะจงว่าอ่านก่อนนอนดิศอลาวาตเนี่ยใช้ก่อนนอนได้คือมันไม่มีใครมันไม่มีใครทำแบบนี้นบีไม่ได้วางรูปแบบเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เป็นคำสอนที่เป็นกุรอานเป็นฮะดีษน่ะเขาใช้ตามวาระถ้าเราจะอ่านโดยที่มาวางรูปแบบเองเนี่ยมันได้แต่ถ้ามาวางรูปแบบเองไม่ถูกต้องเช่นเวลาจะทานอาหารเขาให้กล่าวบิสมิลลาห์เขาให้อ่านมีดูอาถ้าเป็นฮะดีษก็มีอัลลอฮุมะบาริกละนาอ่อนหน่อยอ่อนหน่อยก็อ่านได้แต่เราจะไปเอากุรอานมาเอาบทกลอนมาแล้วก็มาสร้างให้เป็นแบบฉบับแล้วถือว่าทำแล้วมันเป็นบารอกัตมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ดีนไม่ใช่ศาสนาครับผมครับกรณีการสู่ขอแบบอิสลามฝ่ายชายมาขอฝ่ายหญิงโดยที่ฝ่ายชายมาสู่ขอโดยตรงไม่มีผู้ใหญ่มาด้วยเนี่ยทำได้ไหมครับถามจากชลบุรีครับคือคำถามคนเดียวเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยให้เขารู้จักแค่ไหนคือเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันเป็นรูปแบบของอิสลามด้วยนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยเราทำเนี่ยไม่ใช่ฉันทำถูกไม่ได้ผิดแล้วพ่อแม่ก็มีก็ต้องรับรู้มีปัญหาอะไรมันก็ต้องมีการไกล่เกลี่ยไปว่าไปตามขั้นตอนครับเวลาเกิดปัญหาแล้วเขาจะต้องบอกว่าอ้าวช่างฝ่ายหญิงฝ่ายชายแต่งตัวตั้งตัวแทนมาไกล่เกลี่ยกันแสดงว่าเรามีส่วนร่วมที่จะไกล่เกลี่ยปัญหาของลูกหลานเราเราเป็นสังคมที่อิสลามบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องคือถ้าเรามั่นใจว่าเอาละฉันไปเองไปขอเองแล้วเขาก็ไว้ใจเราเขารู้ว่าเราเป็นคนดีเขามั่นใจว่าเราเป็นคนดีแล้วก็เขาจะยกลูกสาวให้ไม่จำเป็นจะต้องรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีปัญหาถ้าเขาไว้ใจแต่ทีนี้ปัญหาคือถ้ามาแล้วไอ้เราเนี่ยก็ไว้ใจแล้วเด็กคนนี้รู้จักมาตั้งนานแล้วแต่ชาวบ้านจะว่าเราแสดงว่าเราไปแคร์ชาวบ้านหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ว่าเราจะสร้างความยอมรับให้กับสังคมได้ยังไงสร้างความถูกต้องให้ทุกคนหันมาอยู่ที่หลักการได้ยังไงครับมันก็ต้องมีวลีมันก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ต้องมีไอ้สังคมที่ทำแล้วมันได้รับความรักความเป็นพี่เป็นน้องมันก็ควรจะทำไงคือเรื่องเนี้ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่จำเป็นแต่ถ้ามีได้แล้วเกิดความสบายใจแล้วไม่ผิดต่อหลักการศาสนาเนี่ยก็ทำดีกว่าใช่ไหมอาจารย์เนี่ยพ่อแม่ได้มารู้เห็นด้วยสมมติว่าใครสักคนนึงลุกขึ้นมาเห็นเด็กคนนี้ดีอ่ะมันที่นี่ไอ้นุ่มฉันยกลูกสาวฉันให้แกฉันเห็นแกมันเป็นคนดีเนี่ยยกลูกสาวให้ซอไม่ต้องมีใครอยู่ก็ได้ครับก็เนี่ยเป็นมันซอแล้วแต่ถามว่าเวลาแต่งจริงๆไหนพยานอ่ะถ้าจะเอาตามชะรีอะห์จริงๆไหนพยานล่ะเอ้านี่มันใช้ได้แล้วนี่เพราะเรื่องนี้มันล้อเล่นไม่ได้เอ้าแล้วไหนพยานน่ะก็ต้องมีพยานรู้เห็นมันก็ต้องมีกติกามีเงื่อนไขในสังคมนั่นแหละครับผมมาที่พัทลุงนะครับพี่น้องถามว่าจะละหมาดตอบะห์คือตอบะห์แล้วเนี่ยรู้ว่ามีควรมีละหมาดซุนนะห์เนี่ยต้องอ่านซูเราะห์ไหนคือจริงๆการตอบะห์เนี่ยแค่เพียงกล่าวคําว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยรู้ว่าเราผิดอะไรเรากลับตัวจากเรื่องอะไรเราจะเปลี่ยนนิสัยของเราจากคนไม่ดีครับเรากลับตนเป็นคนดีของอัลเลาะห์นี่คือการตอบะห์คือการกลับตัวส่วนถ้าเราจะไปละหมาดเราก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ละหมาดซุนนะห์อะไรก็ได้ครับเข้าไปในมัสยิดตะฮีดุลมัสยิดเราก็นึกที่ตอบะห์ตัวในนั้นก็ได้มันไม่ได้มีละหมาดเจาะจงว่าซุนนะห์ตอบะห์2รอกอะห์มันไม่ได้มีแบบนั้นไงครับคือคนที่ตอบะห์เนี่ยแค่เพียงยอมรับในหลักการว่าฉันจะเลิกความชั่วกลับมาเป็นคนดีนั่นแหละเราได้ตอบะห์แล้วได้แค่นี้ได้ผลบุญแล้วเหมือนกับอัลเลาะห์ไม่ได้คุณต้องลงทุนอะไรเยอะเลยแค่เป็นคุณอัลเลาะห์ทําให้เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องง่ายแค่สํานึกว่าไอ้ที่คุณทําอยู่น่ะมันผิดโอ้ฉันอิจฉาเค้าตอนที่ฉันเลิกแค่เนี้ยแค่เราเลิกเราไม่ทําแล้วบาปอ่ะได้บุญแล้วเรากลับตัวแล้วเราตอบะห์แล้วไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดอัลเลาะห์ให้อภัยหมดแล้วครับมันง่ายอ่ะคือแต่ถ้าจะบอกว่าเราจะละหมาดนะก็แนะนําว่าคือละหมาดฟัรฎูฮะเวลาให้ครบละหมาดซุนนะห์อื่นทั่วไปเราอยากจะทำอะไรก็มีดูฮาในแต่ละละหมาดเนี่ยเราอิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์เลยขอกลับเนื้อกลับตัวจากความผิดทั้งหมดเลยทุกละหมาดจะเป็นการเตาบ้างหมดเลยครับพี่น้องจากจังหวัดตราดนะครับถามว่า ละหมาดอัสรีหมดเวลากี่โมงครับก็2ทัศนะครับทัศนะหนึ่งบอกว่าหมดเมื่อเงาของสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็น2เท่าตัวใช่ไหมพอเงาเท่าตัวเนี่ยมันคือหมดมันเข้าเวลาอัสรีครับพอเป็น2เท่าอย่างเช่นสูง100เซนเงาไป200เซนอันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วมันหมดเวลาคือดวงอาทิตย์ตกก็คือเข้ามักริบเข้ามักริบพอดวงอาทิตย์พอเริ่มดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเนี่ยมันคือหมดเวลาละคืออาซานมักริบเนี่ยหมดเวลาอัสรีครับครับพี่น้องจากตราดท่านเดิมนะครับถามว่าภรรยาเป็นหมอนวดแผนโบราณไปนวดตามบ้านคนพุทธเนี่ยแต่เอาผ้าไปละหมาดด้วยละหมาดซอฟไหมภรรยาเป็นหมอนวดแผนโบราณต้องไปนวดกาเฟสด้วยแต่ก็
ยังละหมาดยังรักษาละหมาดอยู่คือเอาผ้าเอาชุดไปละหมาดละหมาดซ้อมไหมอันนี้อาจารย์น่าจะต้องอธิบายแยกหลายประเด็นนะเพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยหนึ่งเราเป็นมุสลิมะครับอาชีพเนี่ยไม่ผิดหรอกนะถ้าเราสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมใช่ไหมเรารักษาได้เหมือนกับมุสลิมะซอฮาบียะในอดีตที่ต้องออกไปในสงครามครับแล้วก็ออกไปเยียวยานะเยียวยาทหารชายเป็นแพทย์สนามทีนี้ถ้าเราจะเป็นพยาบาลที่เป็นหมอที่ดูแลคนไข้ปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่เราต้องยอมรับว่าไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวที่เป็นหมอนวดอันนี้ผู้ชายก็มีแล้วก็หาได้ง่ายด้วยถ้าเราจะเป็นหมอเนี่ยเราก็ต้องบอกถ้าเขาบอกว่าเอามารักษาที่บ้านหน่อยเราก็เอาให้คนป่วยน่ะมารักษาที่บ้านเราเราต้องเป็นคนป่วยที่เป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไอการเดินทางไปอยู่บ้านเขาเนี่ยในบ้านเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ได้เข้าใจในหลักการศาสนาก็จะมีผู้ชายที่เข้าออกเนี่ยแล้วอิริยาบถของเราเนี่ยที่เป็นมุสลิมะเนี่ยกับการแต่งกายในบางท่าใช่ไหมพฤติกรรมในบางท่าสายตาที่พบเห็นดูไม่เหมาะสมละอันนี้มันเป็นสื่อที่เป็นฟิตนะเกิดขึ้นเพราะนั้นไอการที่จะออกไปเนี่ยมันเสี่ยงแล้วถ้าเข้ามาดีกว่าไปอยู่ตรงนั้นด้วยมันยิ่งเสี่ยงมากครับเสี่ยงมากไปใหญ่กับการละหมาดมันเป็นภาระคุณไม่เป็นหมอนวดคุณก็ต้องละหมาดละหมาดตรงไหนเราก็ต้องทำแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นอาชีพต้องฮาลาลแล้วเราก็ต้องสลีมต้องปลอดภัยอ่ะฮาลาลไม่ใช่ว่าไปเอาของบาปมาคือเวลาเราจะแสดงตัวเวลาเราจะรักษาทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่มิดชิดถ้าจะต้องเป็นมุสลิมะที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เรารักษาเขาจริงๆครับไม่แนะนำให้แนะนำให้ออกแต่ถ้าจะไปเนี่ยก็จะต้องมีเงื่อนไขของตัวเองตัวเองมีมักรอมไปไหมถ้าจะไปถ้าเอาไปไกลๆแล้วต้องไปอยู่ปะปนอย่างเงี้ยหลายๆอย่างหรือเขาไม่ได้คำนึงว่าจะเข้าออกเป็นยังไงบ้างเราต้องคำนึงตรงนี้มากกว่าครับผมพี่น้องจากพังงานฮะบอกว่าชี้แจงเรื่องปูนะอาจารย์ไม่หักขาเนี่ยก็เลี้ยงได้ปูนิ่มนะฮะแต่ถ้าไม่หักขามันจะลอกคราบช้าและปูเนี่ยจะตายไวแล้วก็เคยทำแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จหลายคนเจ๊งไปแล้วครับก็เจ๊งไปเยอะแล้วด้วยเขาบอกสรุปคือหักขาเนี่ยมันจะลอกคราบเร็วแต่ว่าถ้าไม่หักเนี่ยมันลอกคราบเหมือนกันแต่ช้าและปูก็จะตายด้วยคือต้องบอกว่าอะไรที่เป็นการทรมานน่ะมันบาปครับเราเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรทั้งหมดดีทั้งหมดเลยแต่เวลาเชือดเราเชือดไม่เป็นเรายังบาปเลยเรายังบาปเลยเพราะนั้นการกระทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมครับนะครับคือถ้าเราจะเลี้ยงแล้วเราแยกกรงออกถ้าปูเลี้ยงรวมกันหูเป็นตะไคร่อย่างเงี้ยเราก็เลี้ยงแบบเฉพาะตัวนี้พอลอกปั๊บเราจับแยกเลยพอแยกปั๊บมันจะช้าก็ไม่เป็นไรแต่มันเป็นวิธีธรรมชาติของเขาครับเราอยากจะขายตอนที่เขาเป็นนิ่มจะได้ราคาเราก็ขายเป็นแบบเนี้ยไปเราเลี้ยงเป็นรุ่นไปรุ่นนี้มาปุ๊บเราจับเลยแยกออกไปพอมันอะไรนะพอมันนิ่มปั๊บเนี่ยเราก็ขายชุดนี้ไปเลยเราแยกออกอย่าไปฝืนธรรมชาติมันเป็นบาปแล้วก็พี่น้องที่โทรมาถามเรื่องของกุหนูดอ่ะครับพี่น้องบอกว่าถ้าจะตอบเขาเรียกว่าไปพี่น้องบางคนอยากจะรู้ว่ากุหนูดละหมาดซุบฮีเนี่ยกุหนูดได้ไหมถ้าถามว่าจะกุหนูดได้ไหมเนี่ยกุหนูดได้แต่ที่เราบอกว่ากุหนูดเนี่ยได้เพราะว่ามันเป็นกุหนูดที่มีต้นแบบมาไม่ใช่ถึงเวลาจะกุหนูดซุบฮีก็อัลลอฮุมะฮดีนีฟีมันฮะดายตามันไม่ใช่รูปแบบนี้ไงถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องมีแนะนำว่าให้ละหมาดซุบฮีเป็นธรรมดาแต่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์เนี่ยเราไม่ได้ไปละหมาด ที่มัสยิดแล้วมุสลิมะอยากจะละหมาดที่บ้านพี่น้องก็ต้องหารายละเอียดอย่าถามเรามาว่าฉันอยากจะดูอากุนูดก็จะได้แนะนำว่ากุนูดซุบฮีจะทำใช่ไหมก็ไม่เป็นไรจะแนะนำว่าทำเนี่ยเพราะว่าจะทำเนื่องจากอะไรแต่แล้วว่าตอนนี้พี่น้องมองว่าเอ๊ะสังคมบ้านเราเนี่ยกำลังวุ่นวายอยากจะขอดูอาให้กับสังคมเหลือเกินให้พี่น้องมุสลิมในซีเรียให้พี่น้องมุสลิมที่นั่นที่นี่กับปัญหาจะได้สงบสักทีนึงเนี่ยพี่น้องอยากจะขอดูอากุนูดในละหมาดก็ได้เราก็เลยแนะนำเพิ่มไปว่าถ้าทำในซุบฮีก็อ่านนะถ้าไม่รู้เราจะได้เขียนให้เอาบอกความหมายภาษาไทยมาแต่เราจะได้ทำขอเป็นแบบนี้นะให้พี่น้องสงบนี่แหละอ่านดังๆเลยหลังจากเงยจากรุกัวขึ้นมาแล้วซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบานาละกัลฮัมดุยกมือเลยขอดุอากุนูดอยากจะได้อะไรล่ะขอเลยเป็นภาษาอาหรับเนี่ยในละหมาดขอได้เลยครับทีนี้ถ้าอยากจะขอกุนูดจริงๆมันไม่ใช่ซุบฮีอย่างเดียวละมันก็มีอย่างอื่นเราก็ให้เป็นความรู้ครับผมพี่น้องถามว่าอันนี้ไม่รู้ถามมาพี่น้องว่าสัญญาณโทรทัศน์แถวจันทบุรีไม่ค่อยชัดเลย อยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดหลายเดือนแล้ว อันนี้เรามีตัวแทนไหมล่ะเรามีตัวแทนแนะนำอะไรยังไงไหมเดี๋ยว คือแถวจันทบุรีถ้าเกิดว่ามันมีลมตะวันออกมาใช่ไหมบางทีมันก็อาจจะพัดหน้าจานอะไรเนี่ยครับส่วนใหญ่ช่าง
อันนี้จากประสบการณ์นะส่วนใหญ่ช่างเนี่ยเขาก็จะไปช่วยปรับให้ถ้าเรามีศูนย์บริการของดาวเทียมเนี่ยเขาจะไปบริการให้จริงเต็มที่ก็100บาทหรือ200บาทกับการปรับตั้งหน้าจานใหม่นะผมว่าลงทุนเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาดีกว่านะครับก็ลองให้เขาจูนดูนะครับน่าจะไม่ยากนะครับหรือรบกวนพี่น้องท่านนี้นะฮะจากจันทบุรีเนี่ยโทรกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยให้เบอร์ของกูรูนะฮะที่คอยตอบคำถามเรื่องนี้ไปทีนะอาจารย์ที่ปากกีไม่ได้สอนนะเรื่องนี้เรื่องสัญญาณนี่นะพี่น้องจากสงขลาถามว่ามัสยิดมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อหารายได้เข้ามัสยิดโดยมีเงินรางวัลที่1เนี่ยได้ 30,000 บาทที่2ได้ 25,000 บาทรายได้ทั้งหมดเข้ามัสยิดเพื่อซื้อกระเบื้องเข้ามัสยิดเป็นกรณีนี้ฮารอมหรือไม่สามารถทำได้ไหมอันนี้คำถามไม่ละเอียดคือบอกมีเงินรางวัลแล้วได้รางวัลมาแล้วให้มัสยิดหรือเปล่าแล้วก็มีบอกว่าได้รายได้ด้วยเขาบอกว่ารายได้ให้มัสยิดคำว่ารายได้ให้มัสยิดเนี่ยคืออะไรครับคือรายได้มัสยิดแสดงว่ามาจากค่าบริจาคหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายนี้ได้ไหมครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับครับผมพอดีติดต่อ MPR เนี่ยนี่แต่รับสายเลยนะครับผมกำลังออกอากาศอยู่ด้วยนะครับเช็คออกอากาศอยู่ครับจะขออนุญาตบอกว่าผ่านรายการอาจารย์วาเอสนี่นะครับครับสำหรับพี่น้องที่มีตั๋วไปรอบกรุงเทพรอบทั่วไปในวันเสาร์ที่14นี่นะครับครับถ้าสนใจจะพาพี่น้องต่างศาสนิกไปนี่ก็ทางวัดชาแนลได้รับความอนุเคราะห์ที่พี่น้องได้บริจาคนะครับยินดีที่จะให้ตั๋วฟรีสำหรับพี่น้องที่อยากจะพาพี่น้องต่างศาสนิกไปดูนะครับให้ผ่านอาจารย์วาฮิดก็ได้นะครับใน10นาทีที่เหลือนี้นะครับครับได้ครับมีโควต้าให้กี่ใบครับเชคครับสำหรับบริการเชื่อแบบอิสลามเนี่ย5ตั๋วนะครับแต่ต้องเป็นพี่น้องต่างศาสนิกนะครับก็คือคนที่ไปแล้วมีตั๋วแล้วหรือที่เป็นมุสลิมนะแต่อยากจะพาพี่น้องเพราะตอนนี้ตั๋วมันหมดแล้วครับตั๋วหมดแล้วเราได้รอบจำกัดรอบไหมครับวันเสาร์ที่14เช้าหรือบ่ายครับเชฟครับชั้น4แต่มันแล้วแต่รอบที่เขาจองไว้นะครับอาจารย์ครับได้ครับได้ครับครับผมก็ฝากไว้อาจารย์ด้วยนะครับมาเพราะตอนนี้ตัวที่อาไม่มีใครรักษาเลยครับสวัสดีครับยินดีครับครับสลามอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมีตั๋วภาพยนตร์อามีนนะครับให้สำหรับพี่น้องต่างศาสนิกนะครับ10นาที5ใบใน10นาทีที่เหลืออยู่นี้อันนี้ก็คงต้องเปิดสายสดนะได้ยินเสียงท่านแต่นี่เป็นรอบที่กรุงเทพนะฮะกรุงเทพวันที่14แต่พี่น้องอยู่จันทบุรีชลบุรีจะมาดูมาได้3รอบมั้ย10โมงบ่ายโมงแล้วก็4โมง4โมงนะฮะพี่น้องที่เป็นมุสลิมที่จองตั๋วไปแล้วอยากจะพาเพื่อนต่างศาสนิกมาต่างศาสนิกไปเนี่ยเขาให้ผ่านทางเชื่อแบบอิสลามเนี่ย5ใบถ้าใครอยากจะพาเพื่อนต่างศาสนิกไปเนี่ยได้5คนครับสมมติพี่น้องบอกว่าฉันจองตั๋วแล้วแต่มีเพื่อนต่างศาสนิก2คนจะพาไปก็เราก็จะให้โทรมาก่อนก็เอาไป2ใบนะครับครับผมเสร็จแล้วมันเป็นการสื่อสารเพราะจากที่ผ่านมาเนี่ย2รอบที่TOT ของยูนิตี้ก็มีพี่น้องต่างศาสนิกไปแล้วก็แม้กระทั่งที่ปัตตานีเมื่อวันที่8วันนะก็มีพี่น้องต่างศาสนิกทั้ง2รอบนะครับแล้วก็ได้รับการเสียงตอบรับเป็นอย่างดีครับผมนะครับก็ตอนนี้ถ้าพี่น้องที่ติดตามรายการอยู่นะครับอยากจะแนะนำหรืออยากจะบอกอยากจะโทรถามเพื่อนเรามีเวลาเหลือประมาณ10นาทีถ้ามีใครรับปากว่าจะไปนะครับมีพี่น้องจะบริจาคให้นะครับซื้อตั๋วให้ครับแล้วก็ให้โควต้านะครับผ่านรายการของเราเนี่ย5ใบนะครับระหว่างรอพี่น้องโทรมานะครับอาจารย์จากราชบัวหลวงอยุธยาผู้หญิงสามารถเป็นพยานในการนิกะห์ได้หรือไม่ก็ได้2คนไงผู้ชาย1คนได้เท่ากับผู้หญิง2คนเราต้องใช้ผู้หญิงถึง4คนนะครับครับจากปัตตานี ถามว่ามีคนเอาเงินมาให้เป็นเงินช่วยเหลือแต่เราสงสัยว่าเงินนั้นอาจจะไม่ฮาลาลไม่บริสุทธิ์อย่างนี้รับได้หรือเปล่าคือมันมีอันนี้แค่สงสัยนะมันมีมันเป็น2กรณีคือถ้าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้มีอาชีพแบบนี้แล้วเราก็ห้ามปรามเขาอยู่ตลอดเวลาเรายับยั้งเขาไม่ให้เขาไปมุ่ยุ่งเกี่ยวกับของฮารามครับแล้วเขาก็ไม่เชื่อฟังแล้วเขาก็พยายามที่จะอะไรนะที่จะทำต่อไปแล้วเอาเงินมาบริจาคอย่างนี้เรารับไม่ได้เราต้องเตือนผมจะขอรับ
สายนิดนึงนะครับเผื่อว่าพี่น้องจะโทรมาในเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่ขอปิดเลยนะครับครับครับสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมค่ะที่รายการอาจารย์วะฮีดที่กำลังพูดอยู่เนี่ยครับก็จะให้ตั๋วฟรีสำหรับคนที่จองตั๋วแล้วอยากจะเอาเพื่อนใช่ครับใช่ครับต่างศาสนิกใบจะขอจองถึงใบกี่ใบนะครับ1ใบค่ะอ๋อ1ใบนะครับค่ะเดี๋ยวจดจองรอบไหนไว้ครับรอบกี่โมงไว้ครับรอบบ่ายโมงครึ่งค่ะบ่ายโมงครึ่งนะครับครับผมได้ครับครับที่หมายเลขนี้เลยนะได้ครับผมยะซากัลลอฮ์ครับครับสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมครับอาจารย์เหลือ4ใบ4ใบนะครับ4ใบเมื่อกี้เรื่องของมีสายสดนะอาจารย์เชิญครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับถามคำถามหรือเรื่องตั๋วครับตั๋วค่ะโอเคครับผมสวัสดีค่ะครับผมกี่ใบครับ2ใบค่ะ2ใบค่ะรอบไหนครับรอบ4โมงค่ะครับ4โมง4โมงนะครับให้เบอร์กับทาง MCR ไว้หรือยังครับยังค่ะงั้นขอเบอร์นิดนึงครับค่ะ082ค่ะครับ082ครับเหลือ2ใบครับตอบคำถามต่ออาจารย์ครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าในเปียกเนี่ยขายยาเราก็เตือนก็ยังดื้อดึงขายอยู่ชื่อเขาเดี๋ยวก็มีชาวบ้านผมมีด้วยนะเดี๋ยวโดนอีกนะอาจารย์โดนนะไม่ได้นะชื่ออวกาศน่าจะไม่มีใครชื่อแบบนี้เอาเงินมาให้เราครับเราก็เอ๊ะตกลงมันฮาลาลหรือไม่ฮาลาลไม่ฮาลาลรับได้ไหมก็คือบอกแล้วอย่างที่คุยไปถ้าเกิดเรารู้อย่างนี้เราต้องยับยั้งเราตั้งหากจะต้องแนะนำถ้าคนพวกนี้เนี่ยเขาอยากได้สตังค์ครับเราเนี่ยจะต้องมีระบบเหมือนกับกองทุนที่จะบอกเขาว่าถ้าเลิกเนี่ยเรามีเงินสนับสนุนเราช่วยได้เราต้องลงทุนนะเพื่อซื้อความเป็นผู้ศรัทธากลับคืนมาครับความเป็นอิสลามอ่ะที่บอกว่าซะกาตจะต้องให้เนี่ยในบางครั้งความรวยของเขาที่เขาไม่สนใจแล้วก็ดึงเข้ามาสนใจอิสลามเนี่ยให้เขาทึ่งกับความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยต้องไปยับยั้งเขาอย่างนี้รับไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้สงสัยแล้วเขาก็ปฏิเสธอย่างเงี้ยเรารับได้ไม่เป็นไรถ้าเงินช่วยเหลือไม่เป็นไรคือถ้าเราไม่มีข้อมูลมาก่อนแล้วก็มีคนเอามาให้อันนี้ก็รับได้ไหมอาจารย์ไม่งั้นเครียดเหมือนกันนะอาจารย์ใช่คนขายลูกชิ้นเนี่ยเรารู้ว่าเขาขายยาด้วยเราขายลูกชิ้นแล้วคนลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยขายยาเงินที่เขามาซื้อลูกชิ้นใช้ได้ไหมนั่นสิโอ้โหเครียดนะอาจารย์ครับอะไรที่มันเหนือความมีสายเข้ามาครับผมครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ السلام عليكم السلام ค่ะครับผมตั๋วใช่ไหมครับพอดีจะอยากได้ตั๋วหนังนะคะพอดีว่ามีเพื่อนที่พ่อกับแม่เขาเคยเป็นพ่อเขาเคยเป็นมุสลิมอะค่ะแล้วตอนนี้เขาหย่าร้างกันใช่ไหมคะแล้วก็ตัวพี่คนนี้เขาก็ไปเป็นพุทธอะค่ะครับผมทีนี้หนูก็อยากให้เขามาดูหนังเรื่องนี้ใบเดียวหรือ2ใบครับตอนนี้เหลือ2ใบสองใบได้ไหมคะสองใบนี่ต้องเป็นต่างศาสนาทั้งสองคนเลยนะครับค่ะค่ะครับผมรอบกี่โมงครับอาจารย์คะคือหนูเป็นมุสลิมใช่ไหมคะแต่หนูไม่ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะจองตั๋วได้เลยอะค่ะจองไม่ทันตั๋วหมดไปแล้วอาจารย์เอาอย่างนี้เดี๋ยวลองโทรนะลองโทรกลับมาที่เบอร์นี้อีกครั้งหนึ่งแล้วทางทีมงานจะให้เบอร์เจ้าหน้าที่อาจจะมีรอบสี่โมงแนะนำว่ารอบ4โมงลองโทรดูว่าคือวันเสาร์เนี่ยทีมงานเขาบอกว่าหมดเกลี้ยงเลยอาจารย์เต็มหมดเลยของกรุงเทพเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยเอ้าเช็คโทรมาฮะเดี๋ยวรอสายแป๊บนึงนะรอสักครู่นะเดี๋ยวสักครู่นะอยู่ในสายก่อนนะครับค่ะค่ะครับผมซาวอะไรกุ้มครับชาวบ้านเลยบอกว่าถ้ามีใครจะพาพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยสองคนขึ้นไปเนี่ยก็ให้ตัวพี่นะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับจะซักกะลอฮ์ครอนครับใช่ครับจะซักกะลอฮ์ครอนครับให้เอกกรายการเชื่อแบบอิสลามอีก5ตัวนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับจะซักกะลอฮ์ครอนครับครับผมซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เดี๋ยวเราต้องประสานกับคุณตั้มก่อน
ได้ครับ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 สลามอะลัยกุมตุลลอฮ์วะบะกาตุฮ์สรุปว่าพี่น้องที่อยู่ในสายเนี่ยเราให้ด้วยครับผมถ้าน้องไลกุมครับถ้าพาพี่น้องต่างสนิกได้2คนขึ้นไปเนี่ยเราให้ตั๋วฟรีด้วยใบนึงนะครับเดี๋ยวรบกวนขอเบอร์ติดต่อกลับหน่อยครับ090ค่ะครับค่ะ090ค่ะครับครับผมครับสวัสดีวาเลกุมครับคุณตุลลอมครับวาเลกุมสลามค่ะโอ้โหมีทั้งสายนอกสายในนะอาจารย์ครับสลามครับสลามครับครับผมได้ยินไหมครับได้ยินครับอาจารย์ครับวันนี้ผมดูอาจารย์รายการสดของอาจารย์นะครับครับผมเห็นแล้วว่ามีคนต่างศาสนิกจะดูหนังอามีนเยอะเนี่ยครับถ้าเป็นไปได้ไหมผมจะบริจาคตั๋วดูหนังอามีนสัก5ใบครับอาจารย์อ๋อได้ครับหมายถึงว่าพี่น้องมีอยู่แล้วเหรอครับพี่น้องจะพี่น้องจะเดี๋ยวผมจะออกค่าเงินให้ครับอ๋อ 1,000 บาทครับถ้าใบละ250ใช่ไหมครับถ้า5ใบก็ 1,250 ครับได้ครับคือจะให้เพิ่มอีก5ใบนะฮะพอเป็นไปได้ไหมฮะแต่ว่าผมไม่มีตั๋วนะฮะอาจารย์แต่ผมจะขออนุญาตบริจาคตังค์ให้ได้ครับได้ครับยินดีเลยครับยินดีเลยครับแล้วผมต้องทำไงครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่โทรกลับไปนะครับครับโอเคได้ครับครับเดี๋ยวโทรกลับไปที่เบอร์นี้ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ซะลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอ่ะก็เป็นการส่งต่อความดีนะฮะอาจารย์ครับอ้าวทีนี้ของพี่น้องท่านนี้เนี่ยน่าจะต้องรอรายละเอียดพรุ่งนี้อาจารย์มาออกรายการใช่ไหมตอนนี้เราได้แล้ว5ใบก็พี่น้องในบริจาคมาอีก5ใบก็เท่ากับว่ามี10ใบแล้วก็เช็คก็โทรเข้ามาอีกนะครับครับสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์ครับสลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์ครับอาจารย์หมดแล้วนะครับกรุงเทพเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยครับครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่จะบริจาคไม่ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับจะต้องแจ้งว่าตั๋วนี่มันหมดจริงนะครับแต่ตั๋วที่อยู่ที่ผมเนี่ยคือตั๋วพี่น้องที่จองซื้อในวันที่เราประกาศขายในเว็บชาแนลนะครับและมอบหมายให้ผมเนี่ยได้จัดการแจกจ่ายหรือบริจาคให้พี่น้องที่ต่างศาสนิกนะครับครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องตะกี้นะที่บริจาคมา5ใบเนี่ยแต่มันไม่มีจริงนะครับมันหมดแล้วครับโคตรครับผมมันเต็มหมดเลยนะครับจะรักกันครับ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 ก็ต้องกล่าวขอมาอัพครับนะกับพี่น้องด้วยแต่ว่าพี่น้องได้ผลบุญได้แล้วแค่เนียดแล้วก็ตั้งใจเนี่ยได้แล้วนะเก็บไว้เพราะว่าไม่แน่ในต่อไปเนี่ยเราจะได้รับการเรียกร้องขอจากพี่น้องว่าจะให้เราเปิดอีกอาจมีการเพิ่มรอบไหมรอบไหมครับเราจะได้มีโอกาสอีกสักครั้งนึงมีสายอีกแล้วฮะอาจารย์พี่น้องท่านเรายังได้อีก5ตอนนี้ยังมีอยู่อีก5ใบนะครับเมื่อกี้พี่น้องท่านเดิมครับสลามครับครับครับตัวครับครับอาจารย์ผมเมื่อกี้ที่ได้จ่าย5ใบอาจารย์ครับครับคือไม่ได้บริจาคให้กับกรุงเทพครับจะเป็นจังหวัดอื่นก็ได้ครับอาจารย์อ๋อไม่เฉพาะไม่เป็นไรได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวต้องติดต่อกลับไปอีกทีนึงถ้าเป็นในจังหวัดอื่นเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปแล้วเราก็จะนำมาออกอากาศนะขอเป็นจังหวัดอื่นถ้ามันมีที่ว่างเดี๋ยวเราจะต่อกลับไปขอบคุณมากครับเดี๋ยวเซอร์ก็ล็อกครองครับโอ้โหมีเนียดที่มุ่งมั่นนะอาจารย์มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้เอาละอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวอาจารย์เวลาหมดแต่ตั๋วยังเหลืออีก5ใบทำยังไงดีพี่น้องหลับกันหมดแล้วหรือเปล่าไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเขาให้รายการตรงนี้เดี๋ยวเราก็คุยกับผู้อำนวยการว่าพรุ่งนี้เช้าสลับยามเช้าเรายังอาจารย์มาออกนะพรุ่งนี้ก็โอเคนะครับรบกวนขอคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับบอกว่ามีคนบอกว่าเงินที่เอามาให้นั้นเป็นเงินที่ไม่สุจริตเนี่ยเราต่อเนื่องจากคำถามเดิมผมให้เงินอาจารย์ปุ๊บอาจารย์โรซิกินมาบอกอาจารย์ว่าผมเนี่ยเงินที่เอามาให้เนี่ยไม่หาล้านอาจารย์เชื่อได้แค่ไหนหรืออาจารย์ต้องเห็นจริงๆก่อนว่าผมเอาเงินไม่หาล้านมาให้คือในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของการแลกเปลี่ยนในการทำธุรกรรมแบบนี้ไม่เป็นไรครับอย่างเช่นผมขับรถแท็กซี่รถรับจ้างไม่รู้เข้ามาจากไหนถ้าเขามารถเราไปเนี่ยเขาก็จะกลับบ้านเขาอาจจะไปลักขโมยมาหรือไปทำอะไรมาแล้วก็เราไม่ได้ไปตรวจสอบถึงขนาดนั้นน่ะอันนี้อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบเนี่ยเราต้องปล่อยวางแต่ถ้าในส่วนของความผิดพลาดความไม่ดีในอาชีพเนี่ย
เราต้องไปตักเตือนมันคนละส่วนกันเหมือนกับคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเงินมันของเขามันฮาลาลแต่เราเนี่ยไม่ฮาลาลเอาชีวิตของแบบนั้นน่ะแต่เขาเอาเงินของเขาเนี่ยมาซื้อของเรามันคนละส่วนกันไงครับอันนี้เราจะไม่ถูกสอบสวนแต่ความผิดที่มุสลิมยังทำอยู่เนี่ยเราต้องไปตักเตือนนะครับครับจะสักครู่ครับครับนี่ก็ส่วนเรื่องของแข่งขันฟุตบอลเนี่ยรายละเอียดไม่พอก็อินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้พี่น้องโทรมาได้ใหม่นะฮะในช่วงของสลามยามเช้านะครับอาจารย์อับดุลเฮดก็จะมาพบกับพี่น้องครับอินชาอัลเลาะห์ก็นี่เป็นเนื้อหานะครับในรายการเชื่อแบบอิสลามในค่ําคืนนี้นะครับเราก็สามารถมาพบกันนะครับได้ทุกวันวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา 20:30 นจนถึง 22:00 นนะครับส่วนการออกอากาศซ้ำหรือรีรันนะครับก็หลังเที่ยงคืนของวันนี้เนี่ยพอตีหนึ่งปุ๊บก็จะรีรันครั้งแรกนะครับจนกระทั่งถึงตีสองครึ่งแล้วก็ในค่ำคืนของวันอังคารนะครับหลังรายการท่านถามอิสลามตอบนะครับ16:45เราก็จะรีรันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เราสองคนลาพี่น้องไปด้วยลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์